ันทุกความเปลี่ยนไปสร้างโอกาสจากความเปลี่ยนแปลงพัฒนาทักษะเดิมเพิ่มทักษะใหม่ทางเลือกก็คือว่าเราต้องเปิดรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมพฤษภาคม2566กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.จะอายุครบ24ปีเรามีความภาคภูมิใจที่ทุกก้าวย่างได้ยึดมั่นปฏิบัติในนโยบาย No Give Policy ไม่รับไม่ให้และได้ร่วมกันประกาศเจตจำนงอีกครั้งเมื่อเร็วๆนี้ดังตอนหนึ่งว่าเราจะไม่ทนต่อการทุจริตจะไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หากินบนความทุกข์ยากของประชาชนจะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทและศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรมจะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรฟื้นฟูอาชีพแก้ปัญหาหนี้สินเพื่อการพึ่งตนเองของเกษตรกรปรึกษาปัญหาหรือเสนอความคิดเห็นการแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนติดต่อเราสำนักงานกฟก.สาขาจังหวัดหรือโทร02-158-0342สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับรายการรู้ทันข่าว 92.5 ค่ะวันนี้ก็3มีนาคม2566กันแล้วนะคะอัปเดตข่าวสารบ้านเมืองกับคุณสำราญรอดเพชรและดิฉันนฤมลภุกยมนะคะสวัสดีค่ะพี่สำราญสวัสดีครับคุณแอนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับค่ะก็วันศุกร์สุดสัปดาห์ศุกร์ที่3ศุกร์ที่3ก็การรอคอยก็สิ้นสุดลงแล้วเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการแบ่งเขตจะนับคนต่างด้าวด้วยหรือเปล่าค่ะผลสุดท้ายปรากฏว่าก็เป็นเหมือนเดิมถูกไหมไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนไม่นับก็มีขยับมา8เขตพอไม่นับเนี่ยคือการแบ่งเขตจำนวนประชากรมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนก็ต้องไปดูฐานตัวเลขว่าจังหวัดไหนลดจังหวัดไหนเพิ่มอะไรประมาณนี้นะค่ะก็เดี๋ยวจะเฉลยให้ฟังนะก็มีการเปลี่ยนแปลงบางจังหวัดก็ลดลง1ที่นั่งบางจังหวัดก็เพิ่มก็อีก1ที่นั่งเพิ่ม4ลด4นะเดี๋ยวจะเฉลยให้ฟังนะครับนั่นเรื่องหนึ่งร้อนๆนะอีกเรื่องหนึ่งร้อนๆก็คือเราก็ลืมไปแล้วว่าจริงๆก็มีการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยออกมารับเรื่องค่ะนะรับเรื่องแล้วก็ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนพอรับเรื่องปั๊บก็สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เอาไว้ก่อนแล้วก็ให้เจ้าตัวส่งคำชี้แจงภายใน15วันส่วนจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวโปรดติดตามนะครับนี่คือไฮไลท์2เรื่องร้อนๆเลยนะครับจากศาลเหมือนกันเลยนะคุณสำรานนะใช่ใช่นะคะนี่ยังไม่นับเรื่องคุณชูวิทย์นะร้อนๆนะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับไปถึงคุณศักดิ์สยามเหมือนกันใช่ค่ะเกี่ยวเนื่องไปถึงเขากระโดงเกี่ยวเนื่องไปถึงกระทรวงคมนาคมบ้านพักอะไรอีกนะเยอะไปหมดนะแต่ว่าพรุ่งนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะลืมค่ะพรุ่งนี้นี่นะรายการที่นี่น่าสนใจคุยเรื่องบ้านคุยเรื่องเมืองคุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรีคุยเรื่องแรงงานสไตล์ง่ายๆค่ะสไตล์พี่เฮงพี่เฮงรู้จักไหมพี่เฮงโอ้ยเข้าสายง่ายนะพี่เฮงเนี่ยสุชาติชมกลิ่นไม่ง่ายแม่ไม่หมายถึงเข้ากับเราหมายถึงเราขอเนี่ยพี่เขาให้เราท่านก็ไม่ค่อยพิธีรีตองมากมายนะคืออยากชี้แจงข่าวอยู่แล้วพรุ่งนี้ก็โปรดติดตามนะครับติดตามกันแบบสดๆพรุ่งนี้8โมงเป็นต้นไปคร่าวๆนะจนถึง9โมงทางไหนทางสวทของเราค่ะ 92.5 นะคะ AM 891แล้วก็ทางเพจ Facebook ที่คุณผู้ชมดูเราอยู่ตอนนี้นี่แหละ Radio Thailand Live นะคะก็สถานีเครือข่ายฟังกันให้มันเพียบไปเลยนะว่าเรื่องของแรงงานมีอะไรที่น่าสนใจนี่เขาให้ถามคำถามอะไรได้ด้วยนะพี่สำราญได้ถ้าฟังวิทยุเนี่ยโทรเข้ามาได้นะ02-276-9717นะหรือว่าถ้าใครดูผ่านทาง Facebook ก็พิมพ์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวจะมีทีมงานคอยเตรียมคำถามไว้ให้นะคะว่าเอ๊ะมีคุณผู้ชมถามมาแบบนี้นะคะพรุ่งนี้8โมงนะแต่วันนี้นี่ถ้าไม่มีสายไม่ติดขัดในเชิงของการติดต่อสื่อสารนะเราจะได้คุยกับปลัดกระทรวงแรงงานก่อนนะฮะเพราะว่าท่านปลัดกระทรวงแรงงานท่านบุญชอบสุดธรรมนัสวงศ์นะก็เดินทางอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียก็ไปนี่แหละครับพูดคุยเจรจาเรื่องการขยายแรงงานนะไปทำ MOU โน่นนี่นั่นนะสาขาอะไรบ้างที่ออสเตรเลียเขาต้องการแรงงานไทย
แรงงานไทยก็ถือเป็นแรงงานที่โลกต้องการนะใช่มีคุณภาพนะแรงงานทักษะแรงงานภาคบริการภาคโน้นภาคนี้มีอะไรบ้างที่สำคัญแรงงานถ้าไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายเวลามีเหตุมีเรื่องมีราวอะไรนะเราก็จะได้รับสวัสดิการและความช่วยเหลือนะคะพี่สามานี่คือสิ่งสำคัญที่แรงงานจะไปทำงานที่ต่างชาติเนี่ยต้องเตรียมเรื่องนี้ไปด้วยใช่ใช่อันนี้ก็เดี๋ยวรอลุ้นสายนิดนึงนะไม่ทราบว่าดินฟ้าอากาศเป็นยังไงแล้วก็ทางเทคนิคจะขัดข้องหรือเปล่าค่ะงั้นเราไปกันที่ศาลรัฐธรรมนูญนิดนึงนะค่ะให้มันจะได้เพราะว่าหลายคนก็อยากรู้อยากลงเลือกตั้งแล้วอยากสมัครนะอยากชนแล้วค่ะเอาเรื่องเลือกตั้งกันก่อนเนาะเลือกตั้งก่อนค่ะศาลรัฐธรรมนูญค่ะมีมติเป็นเอกฉันท์นะคะว่าการกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดพึงมีนะคะก็มีการประกาศนะคะบอกว่าให้ใช้จำนวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนที่มีการเลือกตั้งนั่นก็คือใช้ของปีที่แล้วล่าสุดเนี่ยนะคะก็มีการพูดถึงคำว่าราษฎรก่อนราษฎรไม่หมายความถึงผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทยเป็นผลให้กกต.เนี่ยต้องดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่เนื่องจากจำนวนราษฎรรวมลดลงเมื่อตัดราษฎรผู้ไม่มีสัญชาติไทยออกไปนะคะก็ทางฝ่ายประธานกรรมการการเลือกตั้งของกกต.มีการเผยแพร่รายละเอียดแล้วนะคะจำนวนนะคะราษฎรอยู่ที่ 162,766 คนต่อส.ส. 1คนนี่เป็นการคำนวณเฉพาะราษฎรสัญชาติไทยนะคะทำให้เชียงรายเชียงใหม่ตากสมุทรสาครค่ะจะมีจำนวนส.ส.ลดลงเชียงรายนะคะจะมีส.ส. 7คนเชียงใหม่มีส.ส. 10คนตากจะมี3คนนะคะสมุทรสาครจะมี3คนค่ะอุดรธานีลพบุรีนครศรีธรรมราชและปัตตานีนะคะ4จังหวัดนี้จะเพิ่มขึ้นอุดรจะมีส.ส. 10คนลพบุรีจะมี5นะคะนครศรีธรรมราชจะมี10ปัตตานีจะมี5คนค่ะโอ้โหนครศรีธรรมราชบ้านผมนี่ได้2เด้งเลยนะเมื่อก่อนมีกี่คนนะพี่ปี62นี่แค่8คนนะอ๋อ8คนแล้วทีนี้พอคำนวณใหม่นะตอนนั้นยังนับคนต่างด้าวอยู่นะค่ะก็เพิ่มอีกคนนึงเป็น9อ๋อทีนี้พอปรับอีกทีรอบนี้ไม่เอาคนต่างด้าวไม่เอาคนต่างด้าวนะเหลือแต่คนไทยคือไปรถที่อื่นก็มาเพิ่มซะอีกเพิ่มเป็น10เลยค่ะโอ้การแบ่งเขตอันนี้แหละจะสำคัญแหละค่ะนะการแบ่งเขตจะเป็นการช่วงชิงกันแต่ว่านั่นแหละครับใครก็ไปแทรกแซงไม่ได้ถ้ากกต.ไม่ยอมนะยกเว้นกกต.ยอมค่ะ อันนี้ก็ศาลก็วินิจฉัยแล้วอันเนี้ยคืออันนี้ก็เรียบร้อยก็รอขั้นตอนก็คือนี่แหละครับหลายบางท่านก็บอก9 8จังหวัดใช่ไหม8ประเทศไทยมีประเทศไทยมีเท่าไหร่อ่ะ77จังหวัดลบออกซะ8ก็เหลือ60เท่าไหร่69บางคนบอกประกาศไปก่อนเลย69จังหวัดเขาจะได้เตรียมตัวเตรียมการทำ primary vote กัน อันนี้เป็นข้อเสนอของอาจารย์สมชัยค่ะเอาละครับแม่เราคุยเพลินนะครับค่ะจะไปกันที่ท่านปลัดกระทรวงแรงงานนะครับก็สายสดตรงมาจากออสเตรเลียนะครับท่านไปราชการค่ะเจรจาเรื่องของการแรงงานนะครับท่านบุญชอบสุทธรรมนัสวงศ์นะครับสวัสดีครับท่านปลัดครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณสำรานครับคุณท่านวนครับท่านฝันครับผมบุญชอบครับครับจะถามให้น้อยอยากให้ท่านปลัดบุญชอบได้พูดเยอะๆภารกิจเที่ยวนี้เราไปเจรจาอะไรบ้างขยายแรงงานในส่วนไหนอย่างไรครับท่านผู้ชอบเชิญครับครับเมื่อวานที่ผ่านมานะครับผมเองกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านสุชาติชมกินนะครับครับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับและคณะนะครับได้เดินทางมาที่ออสเตรเลียนะครับก็จริงๆวันแรกเนี่ยเรามาพบท่านทูตไทยก่อนนะครับท่านทูตอาจารีใหญ่คณะทูตไทยที่กรุงแคนเบราเมืองหลวงของออสเตรเลียนะครับครับก็ได้มีการหารือกันในเรื่องราชการต่างๆเสร็จแล้วเมื่อวานเนี่ยต่อทั้งวันเนี่ยผมกับท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้เข้าพบกับประธานสภาการค้าอุตสาหกรรมออสเตรเลียนะฮะเป็นผู้หญิงนะครับคุณชื่อโนราวัตสันนะครับแล้วก็คุณแอนดริวแมคเคล่าซึ่งเป็นประธานบริหารสูงสุดของทางสภาการค้าอุตสาหกรรมของทางออสเตรเลียก็จริงๆในการคุยกันท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นเซลล์ของประเทศไทยนะฮะใช่เพราะว่าท่านเป็นหัวหน้าคณะในการที่จะมานำในการเจรจาหารือเพราะเราทราบว่าจริงๆออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่มีความต้องการแรงงาน
จำนวนมากนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเองจริงๆกระทรวงเองเนี่ยได้เคยติดต่อกับทางรัฐบาลมาหลายปีแล้วแต่เนื่องจากว่าในห่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเปลี่ยนรัฐบาลดังนั้นเคยเจรจากันก็หยุดไปวันนี้เขามีรัฐบาลใหม่ขึ้นมาเนี่ยท่านรัฐมนตรีเองก็ต้องถือว่าเป็นชุดแรกนะครับที่ได้มาพบกับทางเขาซึ่งก่อนที่จะพบกับทางส่วนราชการเนี่ยเราก็พบทางภาคเอกชนก่อนซึ่งปรากฏว่าแต่ละท่านเองก็เป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมโรงแรมท่องเที่ยวแล้วก็การค้าต่างๆนะครับเขาเป็นโต๊ะกลมเลยฮะเขามากันประมาณเกือบ10ท่านนะครับแล้วก็ได้หารือกันซึ่งจริงๆเนี่ยเขาก็บอกเองว่าตัวเขาเองเนี่ยในแต่ละภาคเองเนี่ยเขามีความสนใจในการที่ต้องการใช้แรงงานเพราะวันนี้จริงๆคนออสเตรเลียก็ไม่เพียงพอนะครับแต่เพียงแต่ว่าต้องอันยังไงแล้วแต่เนี่ยก็คงจะต้องขอให้เราคุยกับทางรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเนื่องจากว่าทางรัฐบาลเองเขาก็มีมาตรการในการที่จะต้องควบคุมแรงงานจากต่างประเทศเข้ามานะครับใช่ใช่แต่ว่าในส่วนเขาเองเนี่ยยืนยันว่าเขาขาดแรงงานแล้วก็สิ่งสำคัญเนี่ยพอพูดถึงเรื่องประเทศไทยเนี่ยหลายคนที่เป็นนักธุรกิจที่เขาบอกเขาเคยมาเมืองไทยเนี่ยเขาชอบคนไทยคนไทยมีความเป็นเฟรนลี่นะครับแล้วก็มินไบตีที่ดีมีความขยันขันแข็งแล้วก็มีทักษะที่ดีดังนั้นแล้วเนี่ยเขาเองต้องการแรงงานจากประเทศไทยแล้วก็เมื่อไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆเนี่ยทุกครั้งที่เราเจอคนต่างประเทศเนี่ยพอบอกว่าเป็นคนไทยที่ทำงานเนี่ยก็จะชอบมากเพราะว่าโดยนิสัยเนี่ยคนไทยเป็นคนที่เป็นมิตรเป็นคนที่เป็นนักบริการนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เวลาทำงานเนี่ยเราค่อนข้างจะมีความรับผิดชอบอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะงานทางด้านบริการเนี่ยเราไม่เป็นรองใครในโลกนี้นะครับใช่ค่ะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องเรียนเท่าไหร่ว่าท่านรัฐมนตรีเองบอกเองว่ากระทรวงเองมีความพร้อมในการจัดเตรียมแรงงานเพราะว่าจริงๆเรามีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยเราก็ได้มีการอบรมให้ความรู้ในเพราะเราเข้าใจนะครับประเทศนี้เขาให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาดังนั้นแล้วเนี่ยการอบรมภาษาอังกฤษการอบรมวัฒนธรรมความเป็นอยู่ต่างๆเหล่านี้การใช้ชีวิตของแรงงานก่อนที่จะเดินทางมาเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่กระทรวงเราทำอยู่ตลอดเวลาเพื่อต้องการที่จะยกระดับคุณภาพของแรงงานไทยในการที่จะทำงานในต่างประเทศแล้วก็เพิ่มศักยภาพของเราเพราะว่าเนื่องจากพวกเราเองวันนี้แรงงานที่เป็นแรงงานฝีมือกึ่งฝีมือเนี่ยก็จะมีความพร้อมในการที่จะเดินทางไปทำต่างประเทศที่ผ่านมาเนี่ยเราเองเราก็ไปในประเทศอิสราเอลเกาหลีใต้ญี่ปุ่นไต้หวันต่างๆเหล่านี้ก็เยอะแล้วดังนั้นวันนี้ก็เป็นตลาดใหม่ออสเตรเลียนี่ก็ต้องถือเป็นตลาดใหม่ที่เรากำลังจะมาขยายตลาดแรงงานซึ่งตรงนี้เองจากการพูดคุยกันชั่วโมงเสร็จนะครับครับทางฝ่ายเขาก็ให้ข้อคิดเห็นว่าแล้วจริงๆเนี่ยอย่างที่เขาบอกมาว่าเขาขาดแรงงานประเภทฝีมือในภาคอุตสาหกรรมแรงงานการดูแลผู้สูงอายุพยาบาลการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคการเกษตรที่ตรงนี้เองเนี่ยภาคเกษตรกับภาคบริการไหนมากกว่าท่านบุญชอบจริงๆเกษตรเขามีมากกว่านะครับเพราะว่าจริงๆประเทศเขาเองก็ประเทศที่ทำทางด้านเกษตรกรรมทางด้านเพาะปลูกทางด้านการเลี้ยงสัตว์จริงๆเราก็รู้อยู่แล้วประเทศไทยเราเองเนี่ยเรานำเนื้อต่างๆเนี่ยจากออสเตรเลียเข้าสู่ประเทศไทยเป็นจำนวนมากครับก็ต้องการทั้งภาคเกษตรภาคบริการเนี่ยต้องการอยู่แล้วนะภาคบริการเนี่ยใช่ครับจริงๆผมเนี่ยแม้กระทั่งโรงแรมที่ผมพักเนี่ยโรงแรมคราวเนี่ยผมพบว่าแม้กระทั่งเด็กที่เสิร์ฟก็ตามแม่ครัวก็ตามเนี่ยก็เป็นคนไทยพอสมควรอ๋อเหรอซึ่งเท่าที่คุยกับเด็กเองก็มีความสุขนะครับเพราะว่าที่นี่ค่าแรงสูงชั่วโมงนึงตกประมาณ 500-600 บาทโอ้โหชั่วโมงเดียวนะ 500-600 ใช่ๆครับค่าแรงที่นี่สูงครับแล้วก็ถามผู้ประกอบการเองก็ชอบเพราะว่าคนไทยอย่างที่บอกนะครับการบริการของเราเนี่ยเป็นหนึ่งไม่รองใครอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราได้คุยกับทางผู้ประกอบการทางด้านสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมในช่วงเช้านะครับเสร็จแล้วในช่วงบ่ายเนี่ยท่านรัฐมนตรีเองก็ได้ไปพบกับทางรัฐมนตรีกระทรวงการจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์นะครับซึ่งรัฐมนตรีโอคอนเนอร์เนี่ยซึ่งจริงๆรัฐมนตรีโอคอนเนอร์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีที่ต่อเนื่องสัก 4-5 เดือนก่อนเนี่ยท่านรัฐมนตรีไปประชุมรัฐมนตรีแรงงานที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยเขาก็ได้มาพบกับเราเพราะเขาทราบว่าเราเองมีความสนใจในการที่จะส่งแรงงานมาที่นี่ดังนั้นเองมาตอนนี้ท่านรัฐมนตรีก็มาขอพบกับทางท่านรัฐมนตรีโอคอนเนอร์เนี่ยซึ่งเป็นรัฐมนตรีด้านทักษะฝีมือการอบรมกระทรวงการจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์นะครับซึ่งจริงๆตรงนี้เองเนี่ยท่านรัฐมนตรีเองก็พูดถึงในเรื่องที่เราได้เคยคุยกันไปแล้วแล้วก็เขาบอกเองจริงๆนโยบายของเขาเนี่ยรัฐบาลใหม่เนี่ยเขายังมีความต้องการในการที่จะเน้นในเรื่องการใช้แรงงานในประเทศกับแรงงานรอบๆก็คือหมู่เกาะแปซิฟิก
นะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็รู้อยู่ว่าจริงๆก็ยังไม่เพียงพอดังนั้นเองเนี่ยเขาก็บอกว่าสำหรับประเทศไทยเองเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะรับเอาข้อเสนอของประเทศไทยเนี่ยเข้าไปพิจารณาในคอมมิชชันเนอร์ก็มาของการของเขาซึ่งตรงนี้เองเนี่ยท่านรัฐมนตรีเองก็ได้มอบให้กับท่านทูตอาจารีนะครับในการที่จะไปประสานกับเขาต่อไปซึ่งหลังจากที่ได้พบกับท่านรัฐมนตรีโอคอนเนอร์แล้วเนี่ยก็ยังไปพบรัฐมนตรีท่านหนึ่งก็คือรัฐมนตรีท่านแอนดิวเจ้านะครับซึ่งคนนี้เองเนี่ยเป็นรัฐมนตรีด้านการตรวจคนเข้าเมืองสถานะพลเมืองก็คือคนที่ให้วีซ่าครับซึ่งก็สอดคล้องกันเพราะว่าท่านแอนดิวเจ้าเนี่ยท่านก็พูดเองว่าท่านโอคอนเนอร์เนี่ยได้พูดกันแล้วว่าท่านรัฐมนตรีเราเนี่ยมีความประสงค์ที่จะส่งแรงงานไทยมาดังนั้นเองเขาก็ตอบรับแล้วเขาก็เตรียมในการที่จะพิจารณาในเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วสำหรับการเปิดตลาดแรงงานสำหรับแรงงานจากไทยทั้งในภาคอุตสาหกรรมในภาคบริการนะครับตรงนี้เองก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะว่าเราถือว่าท่านรัฐมนตรีเองเป็นผู้นำเองในการที่จะมานำเสนอเขาเองเขาก็บอกว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยก็ถึงแม้จะยังมีนโยบายในการที่จะรับแรงงานในประเทศก็ตามเนี่ยก็จะรับแรงงานไทยไว้พิจารณาดังตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าที่เราเองได้บุกมาถึงตรงนี้และยิ่งเวลาเราไปพบกับคนไทยที่มีร้านอาหารในออสเตรเลียนี่มีเป็นพันๆร้านเลยนะโอ้เหรอโอ้โหครับเยอะมากครับก็คนไทยเองก็ส่วนใหญ่ก็จ้างคนไทยเช่นเดียวกันครับอันนี้ในกรุงแคนเบอร์ราเลยนะท่านบุญชอบใช่ครับในกรุงแคนเบอร์ราแล้วเขาบอกซิดนีย์เช่นเดียวกันนะซิดนีย์ก็เยอะมากซิดนีย์ก็เยอะทั้งร้านอาหารไทยทั้งนวดสปาอันเนี้ยเยอะมากครับตอนนี้ถ้ารวมๆแล้วเรามีแรงงานอยู่กี่มากน้อยฮะถามจริงๆถ้าเป็นอย่างเงี้ยถามกับทางสันทูตเองเนี่ยผมเชื่อว่ามีคนไทยอยู่ในออสเตรเลียประมาณ 100,000 คน 100,000 นะครับซึ่งส่วนนึงอาจจะมาเป็นครอบครัวแล้วมาทำงานแล้วแล้วก็ส่วนนึงเนี่ยที่วันนี้ที่เข้ามาได้อยู่เนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่ถามเนี่ยยังมาในลักษณะของเป็นนักศึกษาอ๋อครับครับก็คือน้องๆเนี่ยที่เราพบเนี่ยนะโดยสายที่ถามเนี่ยก็คือมาแบบมาเรียนภาษาเรียนภาษามาเรียนปริญญาแล้วก็เมื่อเป็นนักเรียนเนี่ยเขาให้เข้ามาแต่พอเข้ามาเนี่ยเขาจะเปิดให้นักเรียนเหล่านี้สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้อันนี้ก็เป็นช่องทางที่มีมาอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เรากำลังจะเปิดแรงงานในภาคการเกษตรและภาคบริการซึ่งอันนี้จะต้องขออนุญาตเข้ามาครับอ๋อต่อไปหมายว่าการส่งแรงงานมาออสเตรเลียต้องผ่านกระทรวงแรงงานในภายใต้ระบบใช่ไหมคือหมายถึงว่าที่ผ่านมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ต่อไปใช่ครับเราก็เสนอเขาบอกว่าจริงๆเราทำลักษณะของ G2G ไม่ว่าจะเป็นกับอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้เนี่ยเราก็ทำเป็น G2G ซึ่งหมายถึงว่ารัฐบาลเองเป็นคนคัดเองแล้วก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องการหลอกลวงไม่ต้องผ่านเอกชนตรงนี้เองเราก็นำเสนอเขาไปฮะว่าเราพร้อมจะเป็น G2Gถ้าเขาเปิดโอกาสให้คนบ้านเราเนี่ยเราก็พร้อมที่จะรับคนงานไทยซึ่งวันนี้จริงๆเนี่ยทุกครั้งที่เวลาเราเปิดไปไม่ว่าจะเป็นเกาหลีไปอิสราเอลเนี่ยมีคนสมัครเป็นหมื่นคนอยู่แล้วขณะที่มีอัตราปีนึงคนบ้านมีประมาณ 5-6,000 คนเท่านั้นเองแต่คนสมัครที่ 2-3 หมื่นคนดังนั้นเราก็บอกเขาว่ามีคนไทยมีความพร้อมในการที่จะมาทำงานในต่างประเทศนะครับแล้วก็โดยเพราะเรารู้ว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยเขามีความเน้นในเรื่องที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษระดับสูงท่านกระทรวงเองก็ให้ความสำคัญในการให้กรมฝีมือแรงงานเนี่ยฝึกอบรมไม่ว่าจะเป็นทักษะในเรื่องการใช้ภาษาทักษะในการประกอบอาชีพในการบริการแม้กระทั่งพ่อครัวแม่ครัวเชฟก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เขาก็มีความสนใจที่ต้องการครับอ๋อแต่เรื่องการใช้ภาษาก็จำเป็นนะนี่แหละครับก็ถือว่าเป็นตลาดใหม่ประเทศนี้ความสำคัญมากครับใช่ใช่ใช่ก็จะได้กี่พันหรือเป็นกี่หมื่นก็อยู่ที่ข้อตกลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วนี้ใช่ไหมท่านบุญชอบใช่ครับก็หลังจากนี้ไปเนี่ยทางรัฐมนตรีเองเนี่ยคนเนอร์เองก็บอกว่าขอให้ท่านทูตอาจารีเนี่ยมาได้มาประชุมกลุ่มย่อยในการหารือในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งต่อไปซึ่งท่านรัฐมนตรีก็ได้มอบกับท่านเอกราชทูตท่านอาจารีนะฮะในการที่จะไปเจรจาต่อไปซึ่งจริงๆกระทรวงแรงงานเองเนี่ยตอนนี้เองผมก็กำลังทำโครงสร้างอยู่นะว่าถ้าในอนาคตออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มประเทศใหม่ที่เราจะส่งแรงงานเข้ามาบุกตลาดที่นี่กระทรวงแรงงานก็เตรียมจะปรับในการที่มาเปิดสำนักงานแรงงานไทยในประเทศออสเตรเลียเช่นเดียวกันด้วยครับมีท่านผู้ฟังถามว่าแรงงานสูงวัยรับบ้างไหมนี่แฟนรายการสูงวัยเยอะโดยส่วนใหญ่ต้องเรียนอย่างนี้ฮะโดยส่วนใหญ่ถ้าออสเตรเลียเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาต้องการเด็ก
คนหนุ่มสาวนะเพราะว่าเขาต้องการเน้นเอาคนมาพัฒนาประเทศเขาครับค่ะส่วนใหญ่ต้องเรียนว่าส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานที่เป็นหนุ่มสาวครับหนุ่มสาวแล้วต้องเนี่ยสำคัญต้องใช้ภาษาเป็นด้วยสำคัญตรงนี้ด้วยใช่ครับเพราะว่าเขาให้ความสำคัญกับการที่จะต้องรู้กฎหมายรู้ระเบียบเพื่อไม่ให้มีการถูกเอาเปรียบหรือถูกหลอกลวงครับประเทศเขาให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างมากครับครับไทม์ไลน์ท่านบุญชอบคิดว่าจะใช้เวลาสักกี่เดือนหรือครึ่งปี3เดือนอะไรยังไงพอจะเห็นผมคิดว่า3เดือนเนี่ยคงมีการผมคิดว่า3เดือนคงมีการเจรจากันและเชื่อว่าภายในปีนี้ก็น่าจะเห็นความก้าวหน้าในการที่จะเริ่มสามารถมีการเปิดโอกาสให้กับแรงงานที่มาแบบถูกต้องเนี่ยสามารถที่จะมาได้เลยครับเพราะว่าที่เขาพูดกันวันก่อนที่เราจะแยกกับเขาอะนะฮะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวขอให้ทางสารทูตเนี่ยนัดหมายในการมาคุยในรายละเอียดต่อไปได้เลยครับอ๋อนี่คือเราทันทีเลยนะคือดำเนินการต่อได้เลยและจริงผมเองเนี่ยก็เตรียมนัดหมายกับทางท่านเอกราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยนะครับในการที่จะไปพบกันเพื่อจะหารือในรายละเอียดเช่นเดียวกันอีกทางนึงแล้วก็จริงๆวันนี้เมื่อตอนเย็นเนี่ยเราได้ไปเจอกับคนไทยซึ่งเป็นผู้ประกอบการมีทั้งตัวแทนผู้จัดการใหญ่ของ CP ประจำที่นี่นะครับผู้บริหารทางด้านสินค้าทางด้านเบียร์ทางด้านอุตสาหกรรม IT ทั้งหลายเนี่ยซึ่งเป็นคนไทยซึ่งคนไทยกลุ่มนี้ประมาณ 5-6 ท่านเองเนี่ยก็รวมตัวกันตั้งเป็นสภาหอการค้าไทยออสเตรเลียขึ้นแล้วนะครับก็บอกว่าจะช่วยผลักดันอีกทางนึงเขาเองเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือธุรกิจไทยที่มาทำอยู่ในออสเตรเลียเพื่อจะได้มีการประสานกับทางพื้นที่ให้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งที่เราได้พบกันในบ่ายวันนี้ครับสรุปอีกทีภาคที่ต้องการมากคือภาคเกษตรภาคบริการแล้วก็อะไรอีกอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมแล้วก็ทางด้านพยาบาลแล้วก็การดูแลผู้สูงอายุครับอ๋อนะครับเอาส่งท้ายสักหนึ่งนาทีครับท่านปลัดบุญชอบมีอะไรก็จริงๆต้องเรียนท่านฟังนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกระทรวงเองเนี่ยพยายามที่จะทำให้คนไทยที่มีศักยภาพมีทักษะสูงนะครับ ได้มีโอกาสมาทำงานในต่างประเทศแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ต้องอยากจะฝากเอาไว้ก็คือวันนี้เองเนี่ยมีคนมีเว็บไซต์ที่ไปหลอกลวงให้ประชาชนหลงเชื่อแล้วก็ไปบอกว่ามีโควต้าสามารถจะพามาทำงานในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเกาหลีไต้หวันออสเตรเลียได้เนี่ยอันที่ต้องยืนยันนะครับว่าทุกครั้งเนี่ยผมอยากจะแจ้งให้ประชาชนทราบว่าเวลาที่ใครมาบอกอะไรอยากให้ถามกับทางเจ้าที่ของทางราชการเจ้าที่กระทรวงแรงงานเนี่ยมีอยู่ในทุกจังหวัดนะครับแรงงานจังหวัดจัดหางานจังหวัดสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ผมอยากจะบอกให้ประชาชนเนี่ยได้มาปรึกษาก่อนผมเชื่อวันนี้เองเนี่ยประชาชนมีการถูกหลอกในหลายๆด้านโดยเพราะโซเชียลที่ไม่มีตัวตนนะฮะก็มีการหลอกให้มีการเสียเงินไปก่อนแล้วสุดท้ายก็ไม่สามารถจะไปได้ตรงนี้อยากจะประชาสัมพันธ์มากๆว่าเวลาประชาชนได้รับแจ้งข่าวว่ามีหน่วยงานใดที่บอกว่าสามารถที่จะเอาคนไปต่างประเทศได้จะต้องเสียเงินอย่างนั้นเสียเงินอย่างนี้เนี่ยอยากจะขอให้สอบถามมาที่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานก่อนหรือไม่อย่างไรแล้วเนี่ยโทรสายตรง1506เนี่ยฮะสอบถามมาที่กระทรวงแรงงานได้ว่าเอ๊ะบริษัทนี้คนชื่อนี้มาบอกว่ามีโควต้าจริงไหมเนี่ยกระทรวงจะตรวจสอบให้ครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยผมเชื่อว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการหลอกลวงมากกว่าเพราะว่าหลายประเทศที่มีการส่งออกเยอะๆเนี่ยจะเป็นการส่งโดยผ่านนะกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานครับจะมีบางประเทศอย่างเช่นไต้หวันอาจจะเป็นญี่ปุ่นเนี่ยที่จะมีบริษัทจัดหางานที่รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาก็จะได้โควต้าจากทางประเทศเหล่านั้นเนี่ยในการส่งไปแต่ในหลายประเทศเนี่ยไม่มีนะฮะจะเป็นการส่งโดยรัฐบาลต่อรัฐบาลครับครับเดี๋ยวท่านปลัดบุญชอบกลับมาก็ขอรายละเอียดอีกทีนะผลการเดินทางครับยินดีครับครับกราบขอบพระคุณนะครับอากาศดีไหมที่นั่นอากาศเย็นสบายครับโอ้โหอิจฉาจังเลยขอบพระคุณครับท่านปลัดครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับค่ะท่านปลัดกระทรวงแรงงานนะคะนายบุญชอบสุทธมนัสวงศ์นะคะเคยไปไหมยังไม่เคยไปเลยแต่ว่ามีหลายคนไปแบบนี้อย่างที่ท่านบุญชอบบอกอ่ะไปเรียนภาษาแล้วก็ทำงานไปด้วยนะเรายังได้วัยเรียนอยู่ไหมขอเป็น14ครั้งได้ไหม ขอเป็นแบบเพลงพิเศษได้ไหมเอางี้เราเปลี่ยน14อีกครั้งเราไม่เรียนเราไปสอนภาษาไทยได้ไหม เราเรียนไม่ไหวเราไปสอนแทน เดี๋ยวเราพักก่อนดีไหมแล้วค่อยคุยตลาดหุ้นในช่วงหน้าแล้วกันนะฮะพักกัน 2-3 นาทีวันนี้ขอโทษดร.ณัฐวุฒิอ่ะเดี๋ยวต่อช่วงหน้า
พักสักครู่เดี๋ยวกลับมานะครับค่ะพฤษภาคม2566กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.จะอายุครบ24ปีเรามีความภาคภูมิใจที่ทุกก้าวย่างได้ยึดมั่นปฏิบัติในนโยบาย No Give Policy ไม่รับไม่ให้และได้ร่วมกันประกาศเจตจำนงอีกครั้งเมื่อเร็วๆนี้ดังตอนหนึ่งว่าเราจะไม่ทนต่อการทุจริตจะไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หากินบนความทุกข์ยากของประชาชนจะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทและศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรมจะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรฟื้นฟูอาชีพแก้ปัญหาหนี้สินเพื่อการพึ่งตนเองของเกษตรกรปรึกษาปัญหาหรือเสนอความคิดเห็นการแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนติดต่อเราสำนักงานกฟก.สาขาจังหวัดหรือโทร02-158-0342โลกไม่เหมือนเดิมครับสิ่งที่เราทำได้คือยอมรับเรียนรู้และปรับตัวรู้ทันทุกความเปลี่ยนไปสร้างโอกาสจากความเปลี่ยนแปลงพัฒนาทักษะเดิมเพิ่มทักษะใหม่ทางเลือกก็คือว่าเราต้องเปิดรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมสอนเด็กอย่างไรโตไปไม่คอร์รัปชันสอนความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสาธารณะไม่เห็นแก่ตัวเคารพและให้เกียรติกันกล้ายอมรับผิดสอนให้อยู่อย่างพอเพียงพอประมาณและไม่ฟุ่มเฟือยดูแลบุตรหลานเรื่องพฤติกรรมการโกงตั้งแต่ยังเด็กเพราะการโกงเรื่องเล็กๆอาจนำไปสู่การคอร์รัปชันระดับชาติปลูกจิตสำนึกให้เด็กไทยโตไปไม่โกงรู้ทันข่าว 92.5 ร่วมปฏิบัติการเกาะติดเจาะลึกและรู้ทันโดยสำราญรอดเพชรภาคภูมิเตมะสิริสลินนาผู้เอี่ยมและทีมงานช่วงที่2ของรายการรู้ทันข่าว 92.5 นะคะใครที่เป็นแฟนอาจารย์ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์เดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวคุยกันในเบรกนี้นะมาแล้วมาแล้วไปกันที่ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นนะครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทั้ง2ท่านครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับก็เป็นไว้ตลาดไทยวันนี้นะครับก่อนจะหยุดยาว3วันค่ะสัปดาห์นี้ไปลองวิกเอ็นนะครับเสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทร์วันมาฆบูชาตลาดก็เลยยังลงกระต่อนะวันนี้ลงมาแถว1,600ต้นมาปิดทำการที่ระดับ 1,606.88 นะครับก็เทียบกับเมื่อวานนี้ลงมาแต่ 5.76 จุดมูลค่าการซื้อขายวันนี้ทั้งสิ้น 57,000 ล้านบาทยังเป็นนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิต่อนะครับวันนี้เกือบพันล้านบาทแล้วก็พอร์ตโบรกเกอร์หรือว่าบัญชีป๊อปเพจที่ผมเล่าให้ฟังยาวๆเมื่อวานก็เกือบ 2,000 ล้านที่น่าสนใจวันนี้เป็นทางนักลงทุนทั่วไปทั้งส่วนรายย่อยขายด้วยนะครับหลังจากที่ว่าซื้อมาตลอดแต่ว่าขายนิดหน่อยประมาณ45ล้านบาทแล้วก็เป็นทางด้านนักลงทุนประเภทสถาบันในประเทศเหมาซื้ออยู่คนเดียว 2,900 ล้านบาทที่เด่นๆวันนี้ที่น่าสนใจเนี่ยเป็นการกลับมามีชีวิตใหม่นะของหุ้นตัวเด่นก็คือ True Corporation แต่ว่าเป็น True โฉมใหม่นะฮะเดิมทีเนี่ยตัว True มารับเหมานะฮะรับงานสัมปทานโครงการโทรศัพท์ในเวลานู้นเรียกว่าโทรศัพท์1ล้านเลขหมายเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้น30ปีที่แล้วโครงการ1ล้านเลขหมายในชื่อของ Telecom Asia ชื่อที่เข้ามาซื้อขายในตลาดตอนประเดิมเริ่มต้นชื่อว่า TA เรียกว่าอย่างว่า Telecom Asia ค่ะแล้วก็ต่อมานี่ก็ปรากฏว่าพฤติกรรมของคนเราของผู้ชำราญคุณเอผมใครต่อใครนี่ก็คือไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะโทรศัพท์ที่ว่าตั้งอยู่บนโต๊ะอยู่ที่ทำงานนะพี่ตำราได้ใช้มันหรือเปล่ากันบ้าง ไม่มีใครนะไม่มีแล้วแล้วก็มาใช้โทรศัพท์มือถือกันทั้งนั้นแล้วต่างด้าน
ซิลิคอนเวลเชียร์เขาเปลี่ยนก็ปรับตัวไวเนี่ยปรับตัวไวแล้วก็โอ้เนี่ยประมาณ25ปีที่แล้วนะก็เปลี่ยนชื่อรีแบรนด์จากซิลิคอนเวลเชียร์ชื่อเล่นว่า TA นะว่าเป็น True Corporation ใช่ไหมแล้วก็จากโทรศัพท์สำนักงานที่ว่าประเดิมเริ่มต้นนี้ก็ไปรับสัมปทานมาโครงการโทรศัพท์ร้านเลขหมายเขตกรุงเทพปริมณฑลก็มาเนี่ยมาทำเป็นโทรศัพท์มือถือแล้วก็รีแบรนด์เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแท่มาเป็น True Corporation แล้วก็ไปเอากิจการของทางโทรศัพท์ทางโทรทัศน์เคเบิลทีวีนะแต่ก่อนเรียกกันว่า UBC ใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นช่อง True แล้วก็เขาไปซื้อช่อง True เนี่ยก็มารวมตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ล่าสุดที่ตามที่พวกเราทราบกันก็คือว่าเขาเข้าไปควบรวมกิจการกันกับ Dtac Dtac เดิมก็เป็นผู้รับสัมปทานโทรศัพท์มือถือนี่แหละแล้วก็เป็นเดิมเป็นของคุณบุญชัยแล้วก็เปลี่ยนมือมาเป็นของฝรั่งนอร์เวย์แล้วก็ล่าสุดนอร์เวย์นี่เปลี่ยนแผนที่จะทำธุรกิจนะพูดง่ายๆนะถอนออกจากย่านวิภาคเอเชียแล้วขายก็ทางด้านทรูคอมมิชชั่นก็เลยเข้าไปควบรวมกิจการพอควบรวมกิจการเดิมทีที่อยู่ในตลาดหุ้นนี่ก็มีหุ้น2ตัวเนี่ยก็คือหุ้นทรูหนึ่งแล้วก็หุ้น Dtac ตัวหนึ่งทีนี้ควบรวมกิจการกันรวมเป็นบริษัทเดียวนะคือกลายเป็นทรูคอมมิชชั่นแล้วก็เพิ่งจะมาเริ่มทำการซื้อทำการขายเป็นประเดิมเริ่มแรกในวันนี้เนี่ยในชื่อของครูคนที่ไม่ได้ติดตามใกล้ชิดก็งงกันอยู่หน่อยนึงเพราะว่าก่อนที่เขาจะควบรวมกิจการกันเสร็จเขาให้พักการซื้อขายกันไว้คือไม่ให้ซื้อขายระยะหนึ่งอ่ะตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์มาจนถึงเมื่อวานเนี่ยวันที่2มีนาคมแล้วการปิดครั้งก่อนของตัวครูซึ่งเป็นตัวเดิมนะทูเก่าอยู่5บาทเปิดมาวันนี้แถวประมาณ8บาท50ตังค์ถ้าไม่ได้ติดตามใกล้ชิดก็นึกว่าแบบทูตัวเก่านี่ขึ้นเงินมาเยอะเลยจาก5บาทก็มา8บาทแต่ความจริงเนี่ยไม่ใช่เป็นโฉมใหม่จากการควบรวมคือเอาสินทรัพย์เอาหนี้สินอะไรต่างๆมารวมกันใหม่เพียงแต่ว่าเขาใช้ชื่อว่าทูนะวันนี้มาปิดทำการอยู่ที่8บาท60สตางค์นะการประเมินเป็นเรื่องของมูลค่าของกิจการอะไรต่างต้องประเมินกันใหม่อ่ะเพราะมันไม่ใช่ทูก้อนเดิมไม่ใช่ทูเจ้าเก่าแต่เอา Dtac ทั้งบริษัทเนี่ยแล้วก็ผู้ใช้บริการทั้งหมดทั้งมวลของ Dtac มารวมกันตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นชื่อหุ้นต่อไปนี้จะเปลี่ยนมาจนถึงผู้ใช้บริการนะอย่างผมนี่ใช้ Dtac มายาวพี่สำราญก็เคยเปลี่ยนค่ายเลยเนี่ยเขาโปรโมชั่นยังไงก็ไม่เคยเปลี่ยนเพราะมันจริงต่อไปผมก็จะกลายเป็นผู้ให้ผู้ใช้บริการค่ายทรูไปแล้วก็ท่านผู้ชมที่ฟังทั้งประเทศก็คงจะเปลี่ยนกันมาในลักษณะคล้ายๆกันนี้นี่ก็เป็นเรื่องราวสำคัญที่เกิดขึ้นกันในวันนี้นะครับแล้วก็ช่วงของสัปดาห์หน้าก็ค่อยไปติดต่อตามกันดูครับประเด็นใหญ่ใจความอยู่ตรงที่ว่าหุ้นลงมาประมาณเดือนนึงประมาณสักเกือบ100จุดแล้วล่ะจาก 1,700 มา 1,600 จุดแล้วนี่ไหวกันไหมยังไงกันต่อนะครับในขณะที่ว่ามีปัจจัยในประเทศต่างประเทศที่ว่าน่าสนใจกระชั้นกันก็มาไม่ว่าจะเป็นการเมืองการเลือกตั้งเรื่องของต่างประเทศต่างๆเนี่ยเดี๋ยวยอดไปคุยกันในสัปดาห์หน้าค่ะจบรายงานครับท่านกับการขอบคุณนะครับดร.ณัฐวุฒิครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเรามาดูกันต่อนะครับเรื่องของการแบ่งเขตทวนอีกทีคุณแอนเขตนะบวก4ลบ4บวกคือได้ส.ส.เพิ่มบวกคือได้ส.ส.เพิ่มนะคะเดี๋ยวดูที่มีส.ส.เพิ่มก็จะมีลพบุรีนะได้5นครศรีธรรมราชคือเพิ่มอย่างละ1นะค่ะคือรวมแล้วเนี่ยลพบุรีเป็น5ค่ะลพบุรีเป็น5นครศรีธรรมราชนะคะเป็น10ปัตตานีนะคะรวมแล้วเนี่ยจะมี5คนอุดรธานีก็จะมี10คนนี่คือเพิ่มขึ้นมาใช่ค่ะอุดรลพบุรีนครศรีธรรมราชแล้วก็ปัตตานีนะคะอันนี้4เก้าอี้เพิ่มอันนี้4ที่เพิ่มมาลดลง4ลดลง4นะคะก็จะมีที่เชียงใหม่
นะคะเชียงใหม่จะมีส.ส. 10คนตากจะมี3สมุทรสาครมี3นะคะเชียงรายจะมี7นี่คือลดลงมานะจังหวัดที่ลดลง4แล้วก็มีบวก4นะคะเชียงรายเหลือ7จาก8นะเชียงใหม่10ตากตอนแรกจะเพิ่มลดลงอีกเหลือ3สมุทรสาครนี่คนต่างด้าวอยู่เยอะใช่เมื่อก่อนนี่โอ้พี่จริงนะถ้านับสมุทรสาครนี่คนต่างด้าวอยู่เยอะนะสมุทรสาครเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยพอตัดออกคนต่างด้าวนะเมื่อก่อนเขามีอยู่4คนนะจะเหลือ3ทันทีเหลือ3เขาจะมีตัวเลขตัวเฉลี่ยประชากรที่เอามาคำนวณใหม่นี่ก็จะเป็นเท่าไหร่นะเดี๋ยวเมื่อกี้แสนหกแสน162,766จากแสน65,000ใช่ไหมแต่การเอาคำนวณนะค่ะใกล้ๆจำนวนนี้162,000กว่าคนเลยนะค่ะไปหารจากทั้งหมดที่มีสิทธิ์จำนวนประชากรทั้งหมดค่ะก็จะได้ส.ส.ขึ้นมากี่คนคือคำนวณตามบัญจัตยางว่างั้นเถอะใช่ใช่เอาละครับก็ยินดีกับทีนี้ก็ต้องมองว่าเป็นผลดีกับพรรคไหนอะไรยังไงเนี่ยนะค่ะนะอย่างเช่นประธานีเพิ่มมา1คนอย่างเนี้ยค่ะพรรคประชาชาติอาจจะดีใจเพราะเขาแข็งอยู่ตรงโน้นใช่ค่ะนครศรีเพิ่มมาอีกคนนึงรวมไทยสร้างชาติกับประชาธิปัตย์ก็อาจจะดีใจแต่ต้องไปแข่งกันอีกนะเชียงใหม่เศร้านิดหนึ่งลดลงคนหนึ่งนะเพื่อไทยอยากจะรู้สึกแม่หายไปหนึ่งที่นั่งอุดรธานีเพิ่มเป็น10ไม่รู้เพื่อไทยจะดีใจก็ได้หรือพรรคภูมิใจไทยดีใจหรือว่าพรรคอะไรก็ไม่รู้ที่แข็งแรงอยู่ที่อุดรธานีแบบนี้ก็มีบวกมีลบนะอันนี้เขาก็อิงตามเกณฑ์ประชากรนะคะของวันสิ้นปีของปีที่แล้วกกต.ก็คาดว่าจะสามารถประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ภายใน 1-2 วันนี้นะในหมายถึงว่าจังหวัดไหนมีส.ส.พึงมีกี่คนอะไรประมาณนี้นะค่ะนี่ก็รายงานให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบหายอึมครึมไป1ประเด็น1เรื่อง1เรื่องต่อไปนี่แหละครับเขาก็ต้องเตรียมการแล้วครับค่ะในการแต่ละพรรคก็จัดทัพกันละต่อไปต้องลุ้นระทึกว่ากกต.แบ่งเขตยังไงค่ะอันนี้รู้จำนวนแล้วว่ามีกี่เขตต่อมาจะเหมือนวางเขตแดนอย่างนี้เหรอสมมติเขต5กรุงเทพมหานครค่ะประกอบด้วยแขวงอะไรแขวงอะไรแขวงอะไรหรือเขตอะไรประมาณนี้นะเพราะบางคนบางเขตที่แบ่งกันมานะมันมีหลายแบบนะค่ะแบบที่กกต.เสนอมาให้พรรคการเมืองให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดว่าเห็นชอบแบบไหนแบบไหนเนี่ยนะที่คุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีวันก่อนโน้นวายโทษนะใช้คำว่าคือลงเลงหน่อยไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยโอ้โหแบบนี้ตายแล้วบางคนบอกโอ้ยผมไม่ได้เป็นส.ส.เขตนะแบบนี้เรียกว่าส.ส.แขวงดีกว่า มีแต่น้อยเกินมีแต่แขวงทั้งนั้นเลย แล้วไม่รู้กี่เขตแขวงนี่มาจากหลายเขตว่างั้นเลยใช่ตกลงไม่รู้ผมเป็นเขตไหนเนี่ยกกต.ปันเขตแดนยังไงเนี่ยนี่ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นความเห็นนะกกต.เขาก็คงพยายามจัดให้มันดีที่สุดแต่ว่านั่นแหละครับก็พรรคการเมืองเนี่ยเขาก็มีมุมมองนะเขาก็มองชิ้นพูดง่ายๆกับมองชิ้นเค้กอย่างนั้นอ่ะนะคือแล้วแต่พรรคการเมืองนั่นแต่ว่าการแบ่งเขตมีผลจริงๆท่านผู้ฟังค่ะอันนี้เราก็ไม่ได้เข้าใครออกใครแบ่งเขตก็มีผลต่อชัยชนะของพรรคการเมืองค่ะอยู่พอประมาณทีเดียวเพราะว่าต้องเอาคะแนนไปนับรวมในปาร์ตี้ลิสต์ใช่ไหมคะครับนะส่วนเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการสั่งให้นายศักดิ์สยามชิดชอบอันนี้เรื่องใหญ่ทีเดียวนะครับหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีที่สั่งให้หยุดเพราะว่ารับเรื่องพิจารณานะคะต้องอ่านโดยละเอียดนิดนึงเป็นยังไงคุณค่ะคือเรื่องนี้ที่ศาลนำมาพิจารณาเพราะว่ามีการเข้าชื่อกันของส.ส.นะคะพอจำนวนได้ระดับหนึ่งก็คือ54คนก็เป็นหน้าที่ของประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องนะคะให้กับศาลได้พิจารณาซึ่งคำร้องนั้นนะคะร้องว่านายศักดิ์สยามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยยังมีหุ้นส่วนของหจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่นนะคะก็เลยทำให้ผู้ถูกร้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของหุ้นหรือว่ากิจการของบริษัทนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดมันมีจริงๆเนี่ยมันก็ผิด
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา187นะคะพรบการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรีซึ่งถ้าเกิดเป็นแบบนี้มันก็จะทำให้เหตุความเป็นรัฐมนตรีของนายศักดิ์สยามสิ้นสุดลงเฉพาะตัวนะคะก็ไปขอให้ศาลได้พิจารณาและวันนี้นะคะศาลก็พิจารณารับคำร้องไว้ตรวจสอบดูนะรับคำร้องในระหว่างที่รับคำร้องนะคะก็ให้นายศักดิ์สยามเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรัฐมนตรีทันทีซึ่งมีผลวันนี้เลยนะคะส่วนตัวของผู้ถูกร้องเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับศาลรัฐธรรมนูญทราบภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องนะคะเพราะฉะนั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีรอผลตรวจสอบดูนะคะว่ามีหุ้นส่วนในบริษัทนี้จริงหรือไม่แต่วันนี้เจ้าตัวนะคะก็บอกว่าน้อมรับคำสั่งของศาลวันนี้ก็หยุดทำงานจริงๆต้องมีภารกิจไปแถวนครนายกเงี้ยแต่วันนี้ก็ไม่ได้ไปนะคะแต่ก็ชี้แจงกับสื่อมวลชนสั้นๆ นะคะว่าตนเองเนี่ยไม่ได้มีหุ้นอยู่ในบริษัทนี้เพราะว่าเหมือนกับว่าได้เคลียร์ตัวเองก่อนรับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจว่าตนเองนั้นไม่ผิดส่วนการทำหน้าที่ต่างๆนะคะก็จะให้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนค่ะวันนี้ก็หยุดปฏิบัติหน้าที่เลยนะคะขอคำสั่งศาลอีกทีนี่อันนี้ค่ะนี่ค่ะศาลจะอ้างนั่นเลยนะตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนแค่ว่ารับเรื่องเอาไว้ใช่ค่ะแต่ก็ต้องมีผลในการยุติการทำหน้าที่ก็ลักษณะเหมือนลุงตู่ถูกร้องเรื่อง8ปีตอนนั้นนะคะถูกไหมก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ถ้าให้มันใกล้เคียงมากต้องนึกถึงกรณีคุณนิพนธ์บุญยมณีนะคุณนิพนธ์บุญยมณีนี่คือก็ร้องไปใช่แต่คุณนิพนธ์เนี่ยคือจะไปสุดท้ายแล้วนะศาลจะตัดสินนะคุณนิพนธ์บุญยมณีลาออกก่อนที่ศาลจะตัดสินแต่ของคุณศักดิ์สยามเนี่ยคืออันนี้เพิ่งเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพิ่งรับเรื่องเพิ่งรับเรื่องก็ให้หยุดเอาไว้ก่อนแต่ศาลจะอ้างนั่นแหละครับคือบอกว่าเป็นการกระทำการอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา187นะฮะประกอบกับพรบการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรีพ.ศ. 2543อันนี้ผู้ร้องขอร้องไปนี่นะคล้ายๆว่าคือคุณต้องพ้นคือรัฐมนตรีมาตราถ้าอ่านไฮไลท์จริงๆอยู่ที่มาตรา187ค่ะคือคุณแอนจะเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะค่ะคุณต้องบริหารเรื่องหุ้นของคุณดีๆนะค่ะอันนี้เหตุผลที่คุณไม่ไปเป็นใช่มั้ยไม่ค่ะยังไม่มีหุ้นเริ่มยังไม่มีเลยมาตรา187ว่ายังไงท่านผู้ฟังอันนี้ไฮไลท์เลยนะค่ะใครจะเป็นรัฐมนตรีต้องเตรียมพร้อมให้ดีเตรียมพร้อมให้ดีมาตรา187ของรัฐธรรมนูญไทยนะปี60เนี่ยมาตรา187รัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไปตามจำนวนที่กฎหมายบัญญัติและต้องไม่เป็นลูกจ้างของบุคคลใดนะนี่วรรคหนึ่งนะวรรคสองในกรณีที่รัฐมนตรีผู้ใดประสงค์จะได้รับประโยชน์จากกรณีตามวรรคหนึ่งต่อไปวรรคหนึ่งเมื่อกี้นะมีหุ้นเมื่อกี้ถ้าอยากได้ประโยชน์ใช่ไหมให้แจ้งประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งและให้โอนหุ้นไอ้ตรงนี้หัวใจและให้โอนหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าวให้แก่นิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติไอ้นี่คล้ายๆเอาหุ้นไปฝากไว้ที่เขาเรียกว่าไบซัสทรัสต์ไปเก็บไว้ตรงนั้นทิ้งมันลืมไปเลยแต่คุณยังได้ประโยชน์นะวรรคสุดท้ายบอกว่ารัฐมนตรีจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหุ้นส่วนหรือกิจการของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตามวรรคสองไม่ว่าในทางใดๆนี่มิได้ทีนี้นี่ก็มีเนี่ยที่เราฟังอภิปรายกันมาสองรอบนะ คุณศักดิ์สยามก็โดนฝ่ายค้านอภิปรายเรื่องนี้มีหุ้นอยู่ว่าคุณมีบริษัทเมื่อกี้ระบุชื่อบริษัทด้วยนี่นะคุณยังถือหุ้นอยู่คุณนิติกรรมอำพรางคุณนะให้คนอื่นมาซื้อแทนแต่ยังออฟฟิศยังอยู่ที่บ้านคุณอะไรประมาณนี้นะก็มีการโต้แย้งกันไปสู้กันไปสู้กันมาบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นเนี่ยนะใช่ใช่นี่นะก็รายละเอียดโดยสังเกตก็เป็นประมาณนี้แหละค่ะ
ก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่ว่าก็ยังคงหาเสียงได้นะเหมือนอันนั้นก็คือเรื่องของหน้าที่ปัจจุบันคือตำแหน่งยังไม่หลุดนะแต่ว่าหยุดไว้ก่อนหยุดทำงานหยุดทำหน้าที่ไว้ก่อนแต่ถามว่านั่นแหละครับเวลาไปหาเสียงเนี่ยนะโอ้ถูกพักงานอยู่อย่างเงี้ยไอความเต็มไม้เต็มมือเนี่ยมันหายไปพูดได้ไม่เต็มปากพูดได้ไม่เต็มปากแต่ก็ไม่แน่ถ้าคนรักจริงนะพี่น้องครับผมชี้แจงได้ผมมั่นใจว่าผมต้องหลุดอะไรประมาณนี้นะอันนี้อยู่ที่ข้อเท็จจริงอยู่ที่ความเป็นจริงก็แต่ว่านั่นแหละก็ถ้าโดยรูปการแล้วก็ทำให้ภูมิใจไทยก็รู้สึกว่าเหนื่อยหน่อยตอนนี้นี่ราหูเข้าคุณชูวิทย์ราหูเข้าคุณชูวิทย์ก็เข้าคุณศักดิ์สยามก็มาโดนในจังหวะนี้อีกนะใช่คือมันมาตามไทม์ไลน์นะนี่เขาไม่ได้เร่งนะเขาว่าไปตามกรอบเวลานะค่ะบางคนเอ๊ะทำไมมาโผล่ช่วงนี้ก็มันมาโผล่ช่วงนี้ก็ทำยังไงได้ล่ะใช่ก็มาเดินทางมาพอดีอ่ะค่ะอ่ะอีกพักนึงวันนี้เขาก็มีความชัดเจนของเขานะคะก็คือคุณเศรษฐาทวีสินนะชัดเจนตรงนี้ก็คือว่าอ่ะเดี๋ยวถ้าพักเนี่ยให้เขาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะคะสิ่งที่เขาต้องการก็คือว่าถ้าเกิดว่าได้รับเสียงข้างมากแล้วเนี่ยเขาจะต้องเป็นนายกเท่านั้นถ้าไม่เป็นก็ไม่ทำอะไรเขาไปให้สัมภาษณ์ที่สำนักแห่งหนึ่งใช่ไหมใช่เออชื่อก็ได้ไม่เป็นไร The Standard ค่ะใช่ไหมใช่ใช่อ่ะตอนเนี้ยทางจริงๆวันเนี้ยคุณเศรษฐาเนี่ยไปอีกงานหนึ่งเขาก็เลยถามกันขึ้นมานะคะถามเรื่องนี้ใช่ไหมถามเรื่องนี้ว่าเอาจริงหรือเปล่าคุณจะเป็นแต่นายกหรออย่างอื่นคุณไม่ทำหรอนะคะซึ่งวันนี้ไปที่งานหอการค้าไทยจีนสาทรใต้นะคะคุณเศรษฐาทวีสินตอนนี้ตำแหน่งปัจจุบันนะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยนะคะก็ไปคุยงานกันนะคะซึ่งพอคุยงานเสร็จปุ๊บก็มีนักข่าวสอบถามนะคะว่ากรณีที่คุณเศรษฐาให้สัมภาษณ์นะคะว่าตนเองนั้นต้องการตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างเดียวนั้นจริงหรือไม่เขาก็บอกว่าอันนี้มันเป็นเป้าหมายที่เขาตั้งเอาไว้นะคะเพียงแต่ว่าถ้าหากว่าตนเองไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยตำแหน่งอื่นๆไม่ขอรับอย่างเป็นทางการนะแต่ว่าเป็นที่ปรึกษาได้เป็นหลังบ้านได้แต่ว่าไม่รับตำแหน่งใดๆอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาชี้แจงมานี่คือเป้าหมายของเขานะคะแล้วก็บอกว่าหากเพื่อไทยได้รับความไว้วางใจจากประชาชนสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ก็มั่นใจว่าจะทำได้ดีและดีมากกว่านี้นะคะเขาก็แนะแนวถึงการเปิดตลาดการค้าการพบปะนักธุรกิจแล้วก็ผู้นำต่างประเทศรวมถึงนโยบายเปิดประเทศนำสินค้าไทยไปขายให้จีนเพราะว่าวันนี้มันก็ต้องโยงเข้าธีมงานเขาหน่อยถูกไหมเขาไปคุยกันเรื่องหอการค้าไทยจีนเนี่ยนะคะอันนี้ชัดเจนเรื่องของคุณเศรษฐาหนึ่งส่วนพรรคเพื่อไทยก็โหมันจังหวะเหมือนรู้ค่ะนะมันบังเอิญเลยพรุ่งนี้มะรืนนี้นะวันที่4กับวันที่5นะค่ะเพื่อไทยกำลังโดนมรสุมเขาบุกเพื่อไทยมีฐานแข็งแรงอยู่ที่อีสานใต้ค่ะสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์โคราชนี่ใช่ไหมเนี่ยจังหวัดเหล่านี้แหละคุณแอนค่ะก็จะเป็นฐานใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยค่ะแต่ว่าพรรคเพื่อไทยเขาจะตะลุยจะไปเจาะใครเจาะอีสานใต้ไปประสัยใหญ่นะยกทัพใหญ่วันพรุ่งนี้เลยวันที่4กับวันที่5สองวันบุก5จังหวัดนี่นะก็บังเอิญพอดีเลยนี่นะฮะนอกจากนั้นนี่วันนี้ก็มีคำสั่งของพรรคตั้งคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจของพรรคของพรรคเพื่อไทยวันนี้ตั้งเรียบร้อยนะคุ้นชื่อพี่สำรันอยู่แล้วคุณหมอพรหมินทร์เลิศสุรเดชเป็นประธานคณะเรียกอะไรคณะกรรมการเศรษฐกิจคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจคุณหมอพรหมินทร์นะคะเป็นประธานมีผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจด้านต่างๆมีคุณพันศักดิ์วิญญรัตน์นะคะที่ปรึกษาเป็นอดีตที่ปรึกษาด้านนโยบายนี่ก็มาเป็นที่ปรึกษาชุดนี้ถูกต้องคุณเศรษฐาทวีสินก็ที่ปรึกษาดร.สุภวุฒิสายเชื้อนี่ก็ที่ปรึกษาดร.ปานปรีมหิทธานุกรนี่เป็นอดีตผู้แทนการค้านะคะและยังมีคุณกิตติรัตน์ณรนองค่ะเป็นรองประธานค่ะคุณหมอพรหมินทร์คือคุณหมอมิ้งใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมคุณหมอพรหมินทร์ก็บอกว่าวิกฤตเศรษฐกิจของไทยหลังการระบาดโควิด -19 แล้วก็ภาวะสงครามรัสเซียยูเครนเวลาไม่ทันแล้วคุณแอนเดี๋ยวค่อยมารายชื่อเต็มๆให้ครบเลยนะเดี๋ยวอ่านให้ครบเลยแล้วก็
ความเห็นของหมอมิ้งประธานกรรมการเศรษฐกิจอีกนิดหนึ่งแล้วก็จะได้ตามไปดูลุงตู่ด้วยวันนี้ไปพระนครศรีอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนเห็นว่าดาบร่วงด้วยนะเหรออ่ะพักสักครู่เดี๋ยวพบกันในช่วงหน้านะครับค่ะรู้ทันข่าว 92.5 ร่วมปฏิบัติการเกาะติดเจาะลึกและรู้ทันรัฐบาลขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาละเว้นความชั่วทำความดีทำจิตใจให้ผ่องใสเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาที่จะถึงนี้ณวัดสุทัศน์เทพวรารามลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครวัดใกล้บ้านหรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเสริมสิริมงคลแก่ท่านและครอบครัวรวมทั้งสืบสานพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไประหว่างวันที่4ถึง6มีนาคมพุทธศักราช2566ด้วยเพื่อลดปริมาณขยะประหยัดเงินนำวัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่รักษาทรัพยากรธรรมชาติและทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นด้วยไงคัดแยกขยะสร้างมูลค่าพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติเวลา 18 นาฬิกาI'm not afraid.
โสภาด้วยบารมีปกกล่าวเราไทยมีร่มเย็นเป็นสีผ่องใสใครคิดบังอาจมินถิ่นทององค์ไทยเราพร้อมที่ใจป้องอยู่ไทยและองค์ราชันเราการบริการเราเกิดร่วมแดนไทยจะเกิดภาพไหนไหนก็ไทยด้วยกันชื่อสายประเพณีไม่มีขีดขั้นเกิดตายของไทยนั้นคนคือไทยรักกันไว้เธอเราเกิดร่วมแดนไทยจะเกิดภาคไหนไหนก็ไทยด้วยกันเชื้อสายประเพณีไม่มีขีดขั้นเกิดตายคนไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทยรู้ทันข่าว 92.5 ร่วมปฏิบัติการเกาะติดเจาะลึกและรู้ทันโดยสำราญรอดเพชรภาคภูมิเตมะสิริสลินนาผู้เอี่ยมและทีมงานพฤษภาคม 2566 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.จะอายุครบ24ปีเรามีความภาคภูมิใจที่ทุกก้าวย่างได้ยึดมั่นปฏิบัติในนโยบาย No Give Policy ไม่รับไม่ให้และได้ร่วมกันประกาศเจตจำนงอีกครั้งเมื่อเร็วๆนี้ดังตอนหนึ่งว่าเราจะไม่ทนต่อการทุจริตจะไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หากินบนความทุกข์ยากของประชาชนจะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทและศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรมจะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรฟื้นฟูอาชีพแก้ปัญหาหนี้สินเพื่อการพึ่งตนเองของเกษตรกรปรึกษาปัญหาหรือเสนอความคิดเห็นการแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนติดต่อเราสำนักงานกฟก.สาขาจังหวัดหรือโทร02-158-034218:06 น.ค่ะรู้ทันข่าว 92.5 นะคะคุณสำราญรอดเพชรและดิฉันณรมนภุกยมเดี๋ยวทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยเนาะที่อยู่ในเพจ Facebook Radio Thailand Live นะคะ คุณดาวอรุณกมลนะมาก่อนเลยคุณสุเทพคุณรจนาคุณข้าวหอมนะคะคุณสุเทพโกยวงศ์คุณรจนาบอกสวัสดีทั้งสองท่านนะคะคุณธงชัยบอกสวัสดีครับคุณรจนาบอกแชร์แล้วค่ะคุณสุเทพก็ทักทายเข้ามาคุณชัยวัฒน์นะบอกสวัสดีครับคุณพงศักดิ์บอกสวัสดีครับคุณนงฟาร์มนมมวกเหล็กนี่เห็นไหมอยู่ก็ส่งสติกเกอร์มาคุณสุเทพบอกว่าถ้าเชิญมารายการนี้จะได้เวลาถึง2ชั่วโมงอ๋อหมายถึงเชิญรัฐมนตรีมาคุยเหรอคุยยาวเลย คุณสุวิมลนะคะสวัสดีทั้งสองท่านคุณพิเชษนะคะบอกสวัสดียามเย็นคุณร่วมบอกสวัสดีทั้งสองท่านติดตามรู้ทันข่าวทุกวันตามเวลาคุณบางออนนะคุณนครรัฐบอกสวัสดีครับเย็นนี้นครพนมลมเย็นสบายนะครับคุณพยอมนาคน้อยบอกสวัสดีค่ะแล้วส่งสติกเกอร์มาคุณโกศลบอกแฟนตัวยงติดตามรายการทุกวันที่กาฬสินธุ์ชัดเจนอากาศร้อนครับนะคุณสุนทรหนองน้ำขาวบอกสวัสดีครับคุณคนึงนิดบอกสวัสดีเจ้าคุณสำราญคุณนฤมลคุณอักษรสวรรค์บอกแชร์ให้แล้วค่ะคุณชีวิตต้องไปไกลกว่าเดิมอย่าสิ้นหวังอันนี้ชื่อเฟซบุ๊กนะชีวิตต้องไปต่อใช่ชีวิตต้องไปไกลกว่าเดิมอย่าสิ้นหวังส่งสติกเกอร์มาอันนี้เดี๋ยวถ้าเฟซบุ๊กก็ให้ยืนยันตัวตนนี้ใช้อย่างนี้ไม่ได้ต้องใส่ชื่อจริงรูปจริงนะแต่ตอนนี้เขายังไม่เคร่งก็ใช้อย่างนี้ไปก่อนได้คุณอักษรสวรรค์นะคะอีกเนี่ยคุณสวนป่ากลางนารับฟังทุกวันที่สุพรรณชัดเจนตอนนี้อากาศร้อนเริ่มมาเยือนแล้วนะครับคุณปัทวิทย์บอกสวัสดียามเย็นนะครับพี่นฤมลพี่สำราญฟังจากสุไหงโกลกนะครับนะดอนจานของคุณอักษรสวรรค์บอกว่าอากาศร้อนแล้วค่ะพรุ่งนี้วันที่4ที่วัดวิเศษชัยศรีมีงานประเพณีบุญเดือน4
คุณอีซูซุจังบอกสวัสดีครับนะคุณปัทวิทย์ก็ส่งสติ๊กเกอร์มาเยอะเลยนะคะพี่สามารู้ไหมว่าเขาประกาศหน้าร้อนอย่างเป็นทางการวันไหนยังไม่ถึงนะยังใช่ไหมยังอะเดาให้เดาเนี่ยแถวนี้แหละเดือนมีนาคมใช่วันที่เท่าไหร่อะให้ดาให้เท่า13ไกลไป9ไม่ใช่วันยุบนะ วันที่5วันอาทิตย์5มีนาคมนี้ใช่วันนักข่าวประกาศวันนักข่าวสิพอดีเลยเหรอวันนักข่าวเลยอุณหภูมิร้อนแรงเลยค่ะประกาศให้เป็นเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้วยุบสภาวันไหนนั่นน่ะสิวันไหนดีเขาบอก15ไม่ใช่เงี้ยแล้วพี่สำนักเชื่อไหมเอาวันเกิดท่านนายกเลย21มีนาคม21มีนาฤกษ์ดีด้วยใช่ไหมคุณน้องปลกชนบอกสวัสดีทั้งสองท่านคุณสวนป่าบอกศาลตัดสินตามตรรกะที่ถูกต้องแล้วอันนี้หมายถึงเลือกตั้งนะไม่เข้าใจเหมือนกันที่เอาคนไม่มีสัญชาติไทยมาคำนวณด้วยทำไมตั้งแต่แรกงงคุณบุญหลั่นบอกสวัสดีครับใครอีกคุณปยธิดาเดี๋ยวเขาชอบชื่อเขาคุณปยธิดาคนมาจากดินสาวถิ่นภูไทยนี่คุณสุภชัยอาจน้อยวิจารณ์สวัสดีครับทั้งสองท่านคุณพี่อนันต์ชัยวงศ์คุณโบชีวิตแจ่มใสรักให้อภัยค่ะแล้วก็โคกหนองนาโคกหนองนาอำนวยโมเดลฟังตอนเดินทางครับครับคุณน้ำเพชรผู้เกาะขอบพระคุณนะครับคุณสิริมามูลโชติค่ะโอ้มากันยกใหญ่ทีนี้เอาเดี๋ยวค่อยไปท้ายเบรกท้ายช่วงนะค่ะให้มันเสร็จสิ้นกระบวนความเมื่อกี้จะอยากจะฟังแนวคิดของพรรคเพื่อไทยเหมือนกันแหละแต่ว่าดูรายชื่อให้เป็นทางการนิดหนึ่งท่านผู้ฟังนะค่ะคือวันก่อนเนี่ยคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นประธานที่ปรึกษาของครอบครัวเพื่อไทยใช่แล้วก็นั่นแหละครับย่างสามขุมมาเป็นแคนดิเดตอันนี้ก็คงจะเป็นที่ชัดเจนแล้วฟอร์มมาแบบนี้นะค่ะแต่คำสั่งของพรรคล่าสุดเนี่ยแต่งตั้งคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจค่ะที่คุณแอนพูดไปบ้างแล้วนะค่ะเอารายชื่อเลยอย่างนี้องค์ประกอบมีที่ปรึกษา4คนนะพันศักดิ์วิญญรัตน์ค่ะนี่รู้ดีนะเป็นเบอร์นั่นแหละสมัยคุณโทนี่วุฒิซัมค่ะเป็นนายกตอนแรกๆเหรอนะคุณเศรษฐาทวีสินเป็นที่ปรึกษาดร.สุภวุฒิสายเชื้อก็เป็นที่ปรึกษาค่ะดร.ปานปรีพหิธานุกรก็เป็นที่ปรึกษาต่อไปประธานกรรมการได้แก่หมอมิงสหายจรัสก็คือนายแพทย์พรหมมินเลิศสุริเดชนี่เป็นประธานกรรมการนะเคยเป็นสูงสุดก็คือเป็นรองนายกแล้วรองประธานกรรมการคือดร.โต้งกิตติรัตน์นรนองกรรมการประกอบด้วยสัตวแพทย์นายสัตวแพทย์ชัยวัชระรงวัชรงคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์คุณจักรพงษ์แสงมณีคุณกฤษดาตันเทิดทิศเอาสสมาผสมด้วยนะค่ะคุณสรันทิมสุวรรณสรันสสเลยคุณพงสรันอัศวชัยโสพลแล้วก็มีกรรมการและเลขานุการและเป็นโฆษกด้วยคือดร.เผ่าภูมิรจนสกุลค่ะคุณแอนจะสัมภาษณ์เนี่ยโฆษกคนนี้แหละแล้วก็กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคือคุณศึกสิทธิ์สีจอมขวัญมี14คนค่ะอำนาจหน้าที่จุดๆๆนี่เมื่อกี้หมอมิ้งว่าไงนะที่พูดค้างเอาไว้นี่ก็บอกวิกฤตเศรษฐกิจของไทยหลังการระบาดโควิด -19 แล้วก็มีเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนนะคะแล้วก็มีเศรษฐกิจจีนกับอเมริกาด้วยส่งผลให้ประชาชนคนไทยเนี่ยทุกข์ยากต่อเนื่องมากขึ้นหลายปีมาแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นความท้าทายพรรคการเมืองที่จะนำพาประเทศและประชาชนฝ่าพ้นวิกฤตครั้งนี้ให้จงได้นะแล้วก็บอกว่าการต่อสู้ครั้งนี้ต้องเข้าใจปัญหาเท่าทันสถานการณ์และภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกมิติค่ะจึงมีความจำเป็นต้องระดมสมองแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของด้านเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศเพื่อกำหนดแนวทางและวิธีแก้ไขปัญหาต่อไปนะคะก็เลยเชิญทุกคนที่เราได้เล่ารายชื่อให้ฟังนี่แหละนะมาเป็นทีมเศรษฐกิจนะคะคือก็ตอนท้ายๆก็พูดนิดหนึ่งนะค่ะอันนี้จะเป็นภาษาการเมืองแหละก็มีการตอบโต้อะไรกันนิดหน่อยค่ะคือคุณหมอมิ้งว่าอย่างนี้นะหากเปรียบเทียบการบริหารเศรษฐกิจของประเทศเป็นเหมือนบริหารบริษัทก็ต้องเป็นบริษัทที่ประชาชนทุกคนเป็นผู้ถือหุ้นประโยชน์ต้องนำมาแบ่งปันแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมไม่ใช่บริหารประเทศให้ประโยชน์แก่พี่น้องและพรรคพวกของตนโดยทอดทิ้งประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศหากพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเราจะกอบกู้เศรษฐกิจของประเทศ
ให้ฟื้นแข็งแรงแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้งค่ะเพราะเราเคยทำมาแล้วตั้งแต่วิกฤตการต้มยำกุ้งอุทกภัยครั้งสำคัญมาถึงตอนนี้ซากปรักหักพังที่เกิดขึ้นจะฟื้นกลับมาด้วยฝีมือของพรรคเพื่อไทย อันนี้ก็ธรรมดาแล้วครับหน้าเลือกตั้งก็ต้องตีปี๊บกันหน่อยค่ะนี่นะทุกพรรคก็ตีปี๊บทั้งนั้นแหละครับถูกต้องนะท่านผู้ฟังก็ต้องรับชมด้วยวิจารณญาณมีวิจารณญาณกันส่วนภารกิจวันนี้ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาย้ำว่าเป็นภารกิจนายกนะคะไม่ใช่เป็นการหาเสียงนะคะวันนี้ไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะแต่ว่าก่อนจะไปตรวจราชการต่างๆก็ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันก่อนนะคะซึ่งวันนี้คนที่ตามไปก็มีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาคุณธนกรวังบุญคงชนะคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะคะนั่งเฮลิคอปเตอร์นะพอไปถึงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เข้าไปที่วัดใหญ่ชัยมงคลกราบสักการะพระประธานนมัสการเจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคลนะคะมีการสักการะพระเจดีย์ชัยมงคลอนุสรณ์สถานแห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะซึ่งนายกก็มีการทำพิธีนะคะห่มผ้าพระเจดีย์ชัยมงคลสักการะพระพุทธรูปปางสายญาติและสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะมีท่านผู้ว่าพระนครศรีอยุธยานะคุณนิวัฒน์รุ่งสาครในการต้อนรับปรากฏว่ามีพี่น้องประชาชนมาให้กำลังใจเยอะนะแล้วก็ที่วัดมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใช่ไหมคะปรากฏว่าก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในสถานที่นั้นด้วยเห็นนายกมีการพูดคุยกับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะส่วนกองเชียร์วันนี้ชูป้ายนะป้ายที่เห็นก็ประยุทธ์สู้ๆนะจ๊ะเชียร์นายกลุงตู่เป็นนายกคนต่อไปนายกก็มีการทักทายกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะเอ้ยมาจากไหนนะเราบอกอุ้ยดีใจมากที่มาเที่ยวในสถานที่ในประเทศไทยนะคะแล้วบอกว่าขอให้ทุกคนมีความสุขวันนี้ตนมาราชการนะคะทำเพื่อประเทศชาติของเรามีการรายงานว่าตอนที่อยู่ที่วัดเนี่ยนะคะเจ้าวาดวัดใหญ่ชัยมงคลมอบรูปหล่อพระนเรศวรหน้าตัก5นิ้วให้กับนายกเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าพี่สมานอันนี้จริงนะดูจากภาพทุกสื่อเลยมือขวาของนายกมีอาการบวมก็นิ้วล็อกตั้งแต่ไปหนองบัวลำภูเมื่อวานแล้วมันเป่งมากพี่สมานคือแบบเห็นอยู่ไกลๆก็เห็นว่าว่ามือบวมอ่ะแล้วมันไม่ใช่บวมแค่นิ้วนะมันทั้งอุ้งมืออ่ะไอ้หลังมืออ่ะนะแล้วก็ปกตินายกจะใส่แหวนใช่ไหมนี่ถอดแหวนออกหมดเลยเพราะว่ามันคงบวมอ่ะนะคือใส่อะไรไม่ได้เลยและในช่วงที่กำลังสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยนายกถวายดาบนะคะในจังหวะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยยกแท่นวางดาบอยู่นะคะที่อยู่ในฝักเนี่ยจะให้นายกนำไปถวายปรากฏว่าดาบก็หล่นจากแท่นนะคะแต่ว่าไม่ได้ลงพื้นนะก็ตกลงบริเวณท้องแขนของนายกก็ตกอกตกใจกันเล็กน้อยนะคะก็เลยคาดว่าน่าจะเจ็บมืออยู่นะคะก็แต่ทุกอย่างก็เป็นไปเรียบร้อยด้วยดีนะคะเมื่อกี้พี่สำราญถามถึงว่ามีเจ้าคุณธงชัยไปด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่เห็นละข่าวนี้เนี่ยนะคะวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวไปยังวันนี้สักครู่นะคุณผู้ฟังหลังจากที่ไปที่วัดแรกแล้วใช่ไหมคะนายกก็ไปที่ศาลาวัดศาลาปูนวรวิหารครับวัดศาลาปูนนะคะโดยมีสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีหรือว่าเจ้าคุณธงชัยเจ้าคณะใหญ่หนกลางและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารมานั่งรอนะคะอยู่ที่อุโบสถช่วงเที่ยงนะคะก็มารอก่อนหน้านี้แล้วนะคะพอนายกมาถึงก็ตรงไปยังอุโบสถวัดศาลาปูนทันทีเพื่อจะสักการะพระประธานหลวงพ่อแขนลายค่ะซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ก็มีความเชื่อว่าถ้าบนอะไรก็จะได้ดังใจหวังและยังมีพระพุทธรูปปางนาคปรกที่พลเอกประยุทธ์เคยสร้างถวายให้วัดนี้ไว้นะคะเป็นพระประจำวันเกิดนะคะเจ้าคุณธงชัยมีการสวดชยันโตในพิธีนี้ให้ด้วยนะคะในระหว่างที่เขาทำพิธีไม่ได้อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปนะใครที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ให้เข้าไปบันทึกภาพนะคะก็มีเพียงนายกรัฐมนตรีกับคณะอยู่ในพิธีเท่านั้นนะคะอยู่ในอุโบสถประมาณ15นาทีค่ะจากนั้นเนี่ยพอเสร็จพิธีนายกรัฐมนตรีก็เดินออกมาพร้อมกับเจ้าคุณธงชัยมีการหยุดยืนบริเวณหน้าซุ้มกำแพงโบสถ์ที่มีเครื่องหมายสัญลักษณ์สิงห์ในสมัยรัชกาลที่5คล้ายกับตราสัญลักษณ์ของทำเนียบรัฐบาล
จ้ากุณธงชัยจึงเรียกให้ทุกคนมายืนถ่ายรูปด้วยกันนะคะพร้อมกล่าวว่าใครจะเป็นส.ส.ใครจะเข้าทำเนียบรัฐบาลมายืนถ่ายรูปกันโอ้ก็ถ่ายกันละค่ะทีนี้นะคะทางด้านพระครูอนุกูลศาสนกิจเจ้าวาดวัดสลาปูนก็เปิดเผยว่านายกมีการสร้างพระปรางนาคปรกซึ่งเป็นพระประจำวันเกิดประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถวัดสลาปูนวรวิหารก็ประมาณปีหนึ่งแล้วนะคะวันนี้ก็ถือโอกาสเข้ามาสักการะในโอกาสที่เดินทางลงพื้นที่พระนครศรีอยุธยาค่ะท่านก็ให้พรนะคะว่าให้มีร่างกายที่แข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขนะคะครับค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงประเด็นเศรษฐกิจนะวันนี้ขอฟังข่าวที่ซีเรียสนิดหนึ่งค่ะ ซีเรียสหรือเปล่าไม่รู้คุณแอนข่าวนี่ครัวเรือนนี่พุ่งนะเพราะสภาพัฒน์แถลงเองวันนี้นะค่ะสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อยู่ไหนแล้วไม่รู้ข่าวสุดท้ายนี่ครัวเรือนพุ่งแตะ14ล้านล้านไม่ใช่14ล้านนะ14ล้านล้านใช่14ล้านล้านนะคะแต่ว่าตัวเลขเนี่ยถ้าเราไม่ได้ฟังเนื้อหามันก็อาจจะไม่ครบถ้วนนะคะฟังดูแล้วอาจจะตกใจใช่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์นะคุณดนุชาพิชยนันนะคะก็บอกว่าสถานการณ์ด้านแรงงานไตรมาส4ของปี65ค่ะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นนะคะจากการขยายตัวของการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมส่วนการจ้างงานภาคเกษตรกรรมยังคงหดตัวต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาส2โดยภาพรวมของปี65ก็มีอัตรางานทำและชั่วโมงการทำงานปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับช่วงก่อนโควิด19นะคะถ้าพูดถึงการจ้างงานทั้งปีเนี่ยมี 39.6 ล้านแสนคนขยายตัว 1.5% นะคะจากช่วงเดียวกันของปีก่อนชั่วโมงการทำงานก็ปรับตัวดีขึ้นนะคะอันนี้ก็บอกว่าเป็นการปรับตัวเรื่องของแรงงานทีนี้สิ่งที่น่าติดตามก็คือต้องพูดถึงการจ้างงานในอุตสาหกรรมและการส่งออกและโอกาสหางานของเด็กจบใหม่ภาระค่าครองชีพจากอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงและปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการท่องเที่ยวโดยสาขาโรงแรมที่พักภัตตาคารและร้านค้ายังมีความต้องการแรงงานอีกประมาณ 10,000 ตำแหน่งนี่คือในประเทศไทยนะ60จังหวัดนะคะครับส่วนหนี้ภาคครัวเรือนในไตรมาสที่3ของปี65มีมูลค่า 14.90 ล้านล้านบาทนะคะขยายตัว 3.9% จาก 3.5% ของไตรมาสก่อนโดยเป็นการปรับเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ5ไตรมาสนับตั้งแต่ไตรมาส3ของปี64ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผลมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและตลาดแรงงานที่ปรับตัวดีขึ้นค่ะขณะที่สัดส่วนหนี้สินครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP เนี่ยอยู่ที่ 86.8% ค่ะลดลง 88.1 จากไตรมาสที่ผ่านมาส่วนภาพรวมคุณภาพสินเชื่อทรงตัวแต่ต้องเฝ้าระวังสินเชื่อยานยนต์ที่มีสัดส่วนสินเชื่อกล่าวถึงพิเศษต่อสินเชื่อรวมเพิ่มขึ้นนะคะรวมถึงลูกหนี้ดีที่กลายเป็นหนี้เสียจากผลกระทบของโควิด-19 ก็ยังมีเป็นจำนวนมากนะคะดังนั้นจึงต้องติดตามคุณภาพสินเชื่อความคืบหน้าการปรับโครงสร้างหนี้และการออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เฉพาะกลุ่มค่ะและบอกว่าหนี้สินครัวเรือนขยายตัวในทุกประเภทสินเชื่อโดยเฉพาะสินเชื่อที่มีการขยายตัวในอัตราสูงนะคะได้แก่สินเชื่อบัตรเครดิตโดยขยายตัว 11.8% และสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่ขยายตัวถึง 21.4% ขณะที่สินเชื่อขยายตัวในอัตราต่ำก็มีสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ขยายตัว 4.1% สินเชื่อยานยนต์ขยายตัว 1.2% สินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจขยายตัว 3.4% ค่ะแล้วก็ยังมีการพูดถึงการขยายตัวของสินเชื่อบัตรเครดิตนะคะที่เป็นผลมาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนที่ลดการใช้เงินสดมากขึ้นขณะที่การขยายตัวของสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับก็เป็นสินเชื่อที่เข้าถึงได้ง่ายนะคะเงื่อนไขการสมัครก็ไม่มากและไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันสะท้อนให้เห็นว่าครัวเรือนโดยเฉพาะกลุ่มรายได้น้อยยังมีปัญหาสภาพคล่องค่ะจึงมีการใช้บริการสินเชื่อประเภทนี้เพิ่มขึ้นนะคะดูข้อมูลเครดิตบูโรกันหน่อยไหมครับ
กลุ่มลูกหนี้ดีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 กลายเป็นหนี้เสียก็ยังมีปริมาณมากนะคะแต่ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดตอนนี้ก็คลี่คลายลงแล้วแต่ปรากฏว่ามูลค่าหนี้เสียของกลุ่มดังกล่าวเนี่ยก็สูงถึง 400,000 ล้านบาทนะคะถือว่าเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าเมื่อเทียบกับไตรมาส1ของปี65ค่ะมีจำนวนบัญชีที่เป็นหนี้เสียเพิ่มขึ้น 4.7 ล้านบัญชีจาก 4.3 ล้านบัญชีของไตรมาสก่อนหน้านี้นะคะสะท้อนเห็นว่าปัญหาหนี้ครัวเรือนเป็นเสมือนกับดักต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยในอนาคตค่ะระยะถัดไปก็มีประเด็นที่ต้องติดตามก็คือเรื่องแรกการดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ที่เริ่มมีสัญญาณการผิดนัดชำระหนี้แล้วนะคะ2คือมีมาตรการเฉพาะเจาะจงในการช่วยเหลือกลุ่มลูกหนี้เป็นที่เป็นหนี้เสียแบบนี้จากผลกระทบของโควิด -19 ว่าอาจจะขยายเวลาชำระหนี้ให้เขาไหมหรือว่ากำหนดสัดส่วนการชำระหนี้ให้สอดคล้องกับรายได้ค่ะนี่ก็เป็น2ข้อที่เขาเสนอมาให้นะคะครับก่อนไปดูคุณกรณ์จาติกวณิชตอบคุณชวนหลีกภัยนะค่ะมาดูกันเรื่องการศึกษานิดหนึ่งอวปลดล็อกสองหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์เรียนทฤษฎีพร้อมปฏิบัติจริงนะครับวันนี้ก็ศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัตมดีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอวนะครับในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องด้านการส่งเสริมนวัตกรรมการอุดมศึกษาซึ่งได้รับมอบหมายจากสภาการสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือสอวช.ค่ะให้อนุมัติหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์หลักสูตรใหม่เพิ่มเติม2หลักสูตรคือหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิตอลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันนี้หลักสูตรนี้ก็ตั้งเป้าผลิตกำลังคนในกลุ่มวิศวกรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิตอล 1,200 คนนี่แหละครับจุดเด่นหลักสูตรนี้ก็คือการเปิดโอกาสให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพผ่านการฝึกงานสม่ำเสมอทุกชั้นปีคือเรียนทฤษฎีและของแต่ละชั้นปีจบก็จะได้ฝึกงานทุกปีโดยจะได้รับประกาศนียบัตรหรือ certificate นะรับรองรายภาคการศึกษาอันนี้ก็หมายความว่าเมื่อเรียนจบแต่ละชั้นปีนักศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ด้วยโดยสะสมหน่วยกิตไว้ในคลังหน่วยกิตเมื่อพร้อมกับมาเรียนก็สามารถมาเรียนต่อได้ทันทีรวมทั้งใช้เทคโนโลยีออนไลน์ในการสอนทำให้สามารถรับรองนิสิตได้จำนวนมากขึ้นและใช้โจทย์จริงจากภาคอุตสาหกรรมในการทำโครงงานและในอนาคตยังสามารถใช้ประโยชน์จากมาตรการ Thailand Plus Package ในการจับคู่ตำแหน่งงานให้นิสิตมีงานทำทั้งในระหว่างเรียนและก็หลังจบการศึกษาการให้สิทธิประโยชน์ทางการภาษีกับสถานการณ์ประกอบการสำหรับการจ้างงานบุคลากรอีก 1.5 เท่าซึ่งกระทรวงอวใช้เป็นต้นแบบเพื่อขยายกำลังการผลิตด้านผลิตกำลังคนด้านดิจิทัลในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลการบินและโลจิสติกหุ่นยนต์ยานยนต์แห่งอนาคตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพการท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้สูงและเชิงคุณภาพซึ่งมีความต้องการบุคลากรรวมมากถึง 37,205 คน อีกหลักสูตรหนึ่งนะที่อนุมัติหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์ก็คือการจัดการบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการบินนานาชาติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลหรือมทร.ตะวันออกนั่นนี่อยู่ที่ชลบุรีนะค่ะเพิ่มการผลิตกำลังคนในกลุ่มพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอันนี้ผมเคยไปจุดเด่นของหลักสูตรนี้เป็นการจัดการศึกษาร่วมกับภาคผู้ใช้บัณฑิตอย่างเข้มข้นใช้ผู้สอนที่มีประสบการณ์ในสายงานอีกทั้งหลักสูตรมาตรฐานระดับสากลได้รับการรับรองจากองค์การการบินนานาชาติพร้อมประกาศนียบัตรบัณฑิตทุกคนจะได้รับการจ้างงาน 100%รวมถึงยังเปิดโอกาสให้กลุ่มนักศึกษาปีที่3ที่4จากหลักสูตรอื่นสามารถเข้ามาศึกษาและได้รับปริญญาใบที่2หรือดับเบิลดีกรีได้โดยทั้ง2หลักสูตรที่ได้รับอนุมัตินี้สามารถให้สถาบันอุดมศึกษาอื่นใช้เป็นต้นแบบในการดำเนินการในลักษณะเดียวกันได้สรุปก็คือดร.อเนกบอกว่าหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์ที่ผ่านการอนุมัติส่งผลต่อการพัฒนากำลังคนที่ตรงกับความต้องการของประเทศอย่างรวดเร็วและเป็นจำนวนมากยังช่วยพัฒนาทักษะในสาขาอาชีพที่จำเป็นในอนาคตได้ให้กับนักศึกษาด้วยสามารถเข้าไปเสริมความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้ทันทีการศึกษาสมัยใหม่มันสลับซับซ้อนนะต้องตามโลกให้ทันมันเปลี่ยนเดี๋ยวนี้กัน
มันมีอะไรมีโลกมันเปลี่ยนว่างั้นมันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมเมื่อก่อนก็ปวช.ปวส.ค่ะชั้นเดียวเชิงเดียวเดี๋ยวนี้วิชามันก็แตกย่อยออกมาอีกเรียนมันแตกย่อยแล้วก็เรียนไปทำงานไปเอาสะสมไปดีกรีไปที่สองได้อีกถูกอะไรประมาณนี้นะค่ะก็แต่ว่าน้องๆนักศึกษารุ่นใหม่เขารู้กันอยู่แล้วกระทรวงอวก็ต้องปรับตัวเองกันขนาดใหญ่เอาเรื่องของคุณกรณ์สั้นๆเป็นยังไงไม่สั้นแล้วอ่านได้อ่านได้คือก่อนจะกรณ์ต้องไปที่ชวนก่อนคุณชวนพูดเมื่อไหร่เมื่อ5วันที่แล้วเป็นรายการทีวีนะคะเขาจริงๆคุณชวนไม่ค่อยให้สัมภาษณ์นะอ๋อเรื่องที่200ล้านนั่นเหรอไทย PBS ทีนี้มาพาดพิงคุณกรด้วยเหรอไม่ได้พูดถึงขนาดนั้นแต่พูดถึงว่าศิษย์เก่าพูดถึงศิษย์เก่าหลายคนนะคะก็พูดถึงว่าคุณชวนเนี่ยก็พูดถึงประชาธิปัตย์คือมีคนบอกว่าจะสูญพันธุ์ใช่ไหมคุณชวนเองก็บอกว่าไม่สูญพันธุ์นะคะและมีการพูดถึงการแฉเงิน200ล้านเพื่อจะดึงตัวคนจากประชาธิปัตย์ออกไปอันนั้นก็เป็นข่าวไปแล้วถูกต้องนะทีนี้คุณกรก็ขอตอบนะคะบอกว่าเขียนตอบท่านชวนด้วยความเคารพผมแสดงว่าพาดพิงมีการพูดถึงคนเก่าที่ออกมาจากพรรคใช่แต่ไม่ได้บอกชื่อหรอกแต่แค่แบบบอกว่าออกมาจากพรรคไปแล้วก็ทำอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งตัวของคุณกรบอกตอบท่านชวนด้วยความเคารพก็เป็นศิษย์เก่าเหมือนกันต้องชี้แจงเขียนตอบท่านชวนด้วยความเคารพในเฟซบุ๊กเลยนะใช่แต่เวลาเขียนบอกว่าด้วยความเคารพนี่มักจะแซบตลอดเลยนะเวลาลูกน้อยบอกอย่างนี้ผมออกจากประชาธิปัตย์3ปีผมไม่เคยพูดให้ร้ายพรรคเลยแม้แต่ครั้งเดียวผมออกไปเพราะอยากไปทำงานตามที่ตั้งใจและสำหรับผมประชาธิปัตย์เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมการลาออกของคนประชาธิปัตย์มีเหตุผลที่ต่างกันผมพูดแทนเขาไม่ได้แต่ในส่วนของผมไม่ใช่ด้วยเหตุผลที่ท่านชวนกล่าวถึงในคลิปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจ่ายเงินหรือว่าตำแหน่งยิ่งประชาธิปัตย์ยุคนี้แล้วเรื่องเงินยิ่งไม่เป็นปัญหาส่วนตำแหน่งก็มีมากมายเพราะเป็นพรรคฝ่ายรัฐบาลผมสัมภาษณ์หลายครั้งว่าผมได้เคยทำงานให้บ้านเมืองในตำแหน่งรัฐมนตรีคลังมาแล้วสำหรับผมถือเป็นการทำงานที่ตรงต่อความฝันทางการเมืองในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของผมก็ทำงานอย่างเต็มที่ภายใต้นายกรัฐมนตรีและรองนายกเศรษฐกิจคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกับคุณกอบศักดิ์สภาวสุที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีดังนั้นความฝันทางการเมืองของผมวันนี้ไม่ใช่เรื่องตำแหน่งแต่คือโอกาสสร้างพรรคที่ตรงกับอุดมการณ์ของผมและการส่งเสริมนักการเมืองรุ่นใหม่ให้มีโอกาสได้ทำงานท่านชวนพูดเชิงทวงบุญคุณว่าคนได้เป็นรัฐมนตรีคลังจากพรรคอ๋อตรงนี้เองพอดีพอร้ายเขาไม่ไปไหนกันหรอกมันได้คลังนะพอดีพอร้ายเขาไม่ไปไหนกันหรอกคือหมายถึงว่าเนี่ยอุตส่าห์ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วก็ควรจะอยู่อย่างนี้หรอคลังนะคลังนะ กระทรวงมันใหญ่ไงนอกจากนั้นก็ยังให้สัมภาษณ์ว่าท่านห้ามผมแล้วแต่ไม่ให้ออกแต่ผมไม่ฟังท่านก็มีสิทธิ์คิดแต่ขอให้ท่านลองฟังมุมต่างของคนที่เคยรักเคยเลือกและศรัทธาในประชาธิปัตย์มายาวนานแบบพวกเราด้วยว่าเสียดายและเสียใจวันนี้ผมมีผู้สมัครคนใต้คุณภาพคับแก้วอย่างเทมส์ไกรทัศน์นี่หาเสียงละเชิญนะให้ต่อไหมต่ออรไทยเกิดทรัพย์จุลีนุ่มแก้วรู้จักจุลีไหมแหลงเล่าอุ้ยนี่เขาเปลี่ยนชื่อเป็นจุลีเลยใช่ไหมใช่เมื่อก่อนชื่อไตรเอาเลยแล้วพอคือก่อนลงการเมืองอ่ะชื่อไตรอ่านข่าวก็ชื่อไตรทำงานราชการก็ชื่อไตรแต่พอมาเป็นแหลงเล่าก็มีบุคลิกหนึ่งชื่อจุรีและจุรีนี่คือดังมากตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นจุรีนุ่มแก้วครับหาเราหาวิกมาใส่อย่างจุรีไหมทนายลิขิตลิขิตศรีชาติธนากรบุญสนิทและอีกหลายคนรวมไปถึงยีแอร์อดีตสสปชปเองที่เลือกจะมาลงกับชาติพัฒนากล้าทั้งที่เลือกที่จะไปได้แทบทุกพรรคเขาก็มาอยู่กับพรรคนี้แค่นี้ก็ทำให้ผมรู้สึกว่าเรามาถูกทางวันหนึ่งหากมีใครในอนาคตตัดสินใจลาออกไปเพื่อเดินทางใหม่ของเขาผมก็จะทบทวนสิ่งที่พรรคทำมาและผมจะอวยพรให้เขาประสบความสำเร็จในการทำงานเพื่อบ้านเมืองและเพื่อประชาชนพร้อมทั้งหวังว่าเขาจะทุ่มเทการทำงานให้กับบ้านเมืองโดยสุจริตต่อไปนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยดร.ไตรรงค์สุวรรณคีรีนะก็เป็นประธานที่ปรึกษาของรวมไทยสร้างชาติกับอดีตแกนนำปชป.ก็มีการตอบโต้ในชวนเหมือนกันบอกว่าประชาธิปัตย์เปลี่ยนไปนะคะอีกนิดเดียวครึ่งนาทีค่ะคุณหญิงสุดารัตน์โฉมใหม่ใช่ไหมแต่งหน้าแป๊บเดียวเลยพาพี่ไปเปลี่ยนหน่อยสิได้น้องฉัตรนะเดี๋ยวหนูพาไปพี่กับมาดามแพมแล้วกันช่างแต่งหน้ามีหลายคน
หรอแต่งแล้วพี่จะแก่กว่าเดิมอีกใช่มั้ยมาดามแพมคือทำให้ลุคภูมิฐานส่วนน้องฉัตรเนี่ยเขาจะทำเป็นเบบี้เฟสนะย้อนวัยพี่อยากได้แบบไหนพี่อยากให้แก่กว่านี้อีกอยากแก่กว่านี้เดี๋ยวหนูพาไปหาหมอ สุดารัตน์นำทีมไทยสร้างไทยบุกเชียงใหม่ตั้งเป้าปักธงชูนโยบาย3สร้างค่ะวันนี้เขาไปที่วัดนนท์วัดสันดอนมูลนะมีไปกันชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะผู้พันปุ่นสิทธาธิวารีคุณการุณโหตกุลคุณต่อพงษ์ชยสารนวลนี่นั่นนะไปรับชมการแสดงฟ้อนจากกลุ่มสตรีรวมถึงได้รับการผูกข้อมือก็คุณหญิงก็ไปขอบคุณพี่น้องกำลังจะดูว่าสามสร้างมันคืออะไรคุณแอนของคุณหญิงสุดารัตน์เหรอคะนี่แหละครับก็ได้ย้ำนโยบายสามสร้างนี่นะตั้งแต่เกิดจนแก่คือดูแลประชาชนนะสามสร้างก็คือสร้างพลังอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนผ่านการแก้หนี้เติมทุนสร้างรายได้ผ่านพื้นฐานทางเศรษฐกิจของไทยด้านโน้นด้านนี้นะแล้วก็อะไรอีกอะต่อไปก็สร้างรายได้สร้างโอกาสแล้วก็สร้างสุขอ๋อนี่คือสามสร้างของเขาใช่ใช่สร้างรายได้สร้างโอกาสและสร้างสุขสร้างสุขสามสร้างใช่สร้างสุขก็เช่นบำนาญประชาชน30บาท plus อะไรประมาณนี้ค่ะก็เดินหน้าหาเสียงกันเต็มสตรีมตอนนี้หมุดหมาย7พฤษภาน่าจะเป็นวันเลือกตั้งนะฮะประมาณนั้นค่ะเอาเรารีบพักกันนะครับค่ะช่วงหน้าก็จะเป็นวาระของข่าวประจำของเราประสาประสานเรื่องดีๆของคนดีๆสักครู่ครับพฤษภาคม2566กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.จะอายุครบ24ปีเรามีความภาคภูมิใจที่ทุกก้าวย่างได้ยึดมั่นปฏิบัติในนโยบาย No Give Policy ไม่รับไม่ให้และได้ร่วมกันประกาศเจตจำนงอีกครั้งเมื่อเร็วๆนี้ดังตอนหนึ่งว่าเราจะไม่ทนต่อการทุจริตจะไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หากินบนความทุกข์ยากของประชาชนจะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทและศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรมจะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรฟื้นฟูอาชีพแก้ปัญหาหนี้สินเพื่อการพึ่งตนเองของเกษตรกรปรึกษาปัญหาหรือเสนอความคิดเห็นการแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนติดต่อเราสำนักงานกฟก.สาขาจังหวัดหรือโทร02-158-0342โลกไม่เหมือนเดิมครับสิ่งที่เราทำได้คือยอมรับเรียนรู้และปรับตัวรู้ทันทุกความเปลี่ยนไปสร้างโอกาสจากความเปลี่ยนแปลงพัฒนาทักษะเดิมเพิ่มทักษะใหม่ทางเลือกก็คือว่าเราต้องเปิดรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมรัฐบาลขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาละเว้นความชั่วทำความดีทำจิตใจให้ผ่องใสเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาที่จะถึงนี้ณวัดสุทัศน์เทพวรารามลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครวัดใกล้บ้านหรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเสริมสิริมงคลแก่ท่านและครอบครัวรวมทั้งสืบสานพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไประหว่างวันที่4ถึง6มีนาคมพุทธศักราช2566รู้ทันข่าว 92.5 ร่วมปฏิบัติการเกาะติดเจาะลึกและรู้ทันโดยสำราญรอดเพชรภาคภูมิเตมสิริสลินนาผู้เอี่ยมและทีมงานเอาละค่ะช่วงสุดท้ายของรู้ทันข่าว 92.5 นะคะขอบพระคุณนะฮะคุณรัตนพงษ์อารีเอื้อคุณนุ้ยพิษโลกมาแล้วคุณนิคมประคำศรีนะแล้วก็ใครอีกคุณมีคุณรัตนพงษ์อารีเอื้อคุณแล้วคุณอะไรคุณว่าดีคุณว่าดีค่ะชอบฟังคุณเรื่องมนต์จัดรายการกับคุณสมานมากมากค่ะขอบพระคุณนะครับขอบคุณค่ะคุณเพ็ญประภาขยะทองค่ะนะคุณสิริมามูลโชติคุณน้ำเพชรผู้เกาะเอาละครับกำลังต่อไปที่เจ้าของคอลัมน์นะครับค่ะก็ทุกวันศุกร์นะครับจะพบกับคอลัมน์นี้ก็จะเป็นการให้แค่ง่ายชีวิตมุมมองมองโลกมองชีวิตแล้วก็มีเพลงแถมท้ายด้วยคอลัมน์นี้ครับประสาประสาน
เรื่องดีๆของคนดีๆโดยประสานมฤคพิทักษ์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณรบุญคุณสำราญเป็นยังไงบ้างชีวิตที่ผ่านมาถึงวันศุกร์ตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์ผมตามฟังอยู่นะฮะเป็นบางวันเช่นวันพุธที่แล้วก็ฟังดร.สุริยสัยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับก็ถือว่าเราเรียนรู้กันไปอะไรกันไปอยู่เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่จะจบตรงไหนก็เลยแต่ของพี่นันทเดชไม่ได้ฟังในสัปดาห์นี้อ๋อพี่นันทเดชพูดถึงการศึกษาในสมัยร.4 ร.5 ร.6 ร.7งั้นแหละไปเพราะของรายการของท่านเนี่ยคือสยามยิ่งยงเหลียวหลังสยามยิ่งยงเหลียวหลังแลนะสยามยิ่งยงทีนี้สยามเนี่ยสยามมันไม่ได้ยิ่งยงเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งแต่ยิ่งยงไปในหลายๆด้านพอดีอย่างนี้ครับคุณเลิศมนคุณสำราญผมต้องพูดให้อิจฉากันไว้คือผมนี่เป็นคนที่มีโอกาสเดินทางอยู่เรื่อยๆนะเดี๋ยวก็ไปโน่นมานี่ก็มันมีกิจกรรมของกรรมธิการที่เราเข้าไปเป็นอนุกรรมธิการชุดอาจารย์นรัตน์คงไพบูลย์นี่ก็ศิลปะวัฒนธรรมชุดอาจารย์สังสิทธิ์ก็เขาเรียกกรรมธิการแก้ความยากจนและความเหลื่อมล้ำชุดคนสุวพันธ์ปัญญวัฒนะนี่ก็สิทธิมนุษยชนทีนี้เมื่อศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่แล้วผมไปนู่นครับไปจังหวัดเชียงรายกับพะเยาคนที่เชิญไปเนี่ยคือคุณดร.ธนพลวัฒนกุลอันนี้เป็นเพื่อนกันนะฮะเพื่อนรุ่น14ตุลาด้วยกันเขาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วก็เป็นคนที่สนใจวัฒนธรรมมากๆแล้วก็เป็นหนึ่งในอนุกรรมการศิลปะวัฒนธรรมที่อาจารย์นรัตน์กับผมเป็นอนุกรรมการด้วยเขาเชิญผมไปดูเขาเรียกว่าการวิจัยเขาเรียกการพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชนและการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีสร้างวัฒนธรรมใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่คือการวิจัยโดยทั่วไปเนี่ยเป็นวิจัยบนกระดาษมีกระดาษมาแล้วก็ทำเปเปอร์เสนอแล้วก็ในที่สุดก็กลายเป็นเล่มออกมาก็เป็นกระดาษแต่นี่เขาวิจัยในท้องที่เลยนะครับวัน24 25 26กุมภาวันที่24ผมไปที่แม่ฟ้าหลวงนะไปที่แม่ฟ้าหลวงเขาอาจารย์ดร.อเนกเหล่าธรรมทัตเนี่ยไปเปิดนะครับคนที่เป็นเพื่อนของคุณสำราญเนี่ยนะครับเป็นการวิจัยสู่การพัฒนาพื้นที่หน่วยงานคือหน่วยงานเขาเรียกบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่นะบพท.ซึ่งมีดร.วิทูลเหลียวรุ่งเรืองนะทำโครงการซึ่งได้รับความสนับสนุนจากสปสว.สำนักงานของทุนสนับสนุนการวิจัยซึ่งสังกัดกระทรวงอุดมศึกษาที่ดร.เนกเป็นน้ำรีก็อย่างนี้ครับเช่นสรุปอย่างนี้มีกลุ่ม6ชาติพันธุ์นะฮะบนที่พื้นที่สูงจากราชพัฒน์กำแพงเพชรจากตำบลคลองลานพัฒนาแล้วก็ซึ่งเป็นชนเผ่าอาขาหรืออีก้อเนี่ยการปักเย็บผ้าอันประณีตแบบโบราณทำดีไซน์ใหม่ซะสวยเลยแล้วทำเครื่องเงินหรือทำมีดเนี่ยฮะมีดม้งเป็นมรดกบรรพชนนะครับหรือมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเนี่ยก็ใช้นี่แหละครับปักน้ำโพเลยมังปอนเชิดสิงโต5ชาติพันธุ์นะอลังการมากนี่ต้องขอโค้ดเวิร์ดดิ้งคือหมายความคำพูดของดร.อเนกเหล่าธรรมทัตที่พูดวันพันนะครับนะคุณสำรันก็จะคุ้นเคยกับสำนวนของดร.อเนกดร.อเนกบอกว่าไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมแต่ยุคโบราณทำเกษตรแค่4เดือนในหน้าฝนอีก8เดือนในแต่ละปีจึงทำงานเวลาใช้เวลาสร้างสรรค์ผู้หญิงทอผ้าย้อมผ้าทำอาหารข้าวหวานผู้ชายทำช่างฝีมือหัตถศิลป์บางคนก็เล่นเป็นศิลปินเป็นดนตรี
พราะฉะนั้นอุดมด้วยศักยภาพทางวัฒนธรรมชาติอื่นทำไม่ได้แต่คนไทยทำได้ขณะนี้โครงการวิจัยด้วยทุนทางวัฒนธรรมทำเป็นแล้วกว่า60พื้นที่สร้างผู้ประกอบการวัฒนธรรมมากกว่า 6,000 รายกลายเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ดึงดูดคนทั่วโลกให้มีจุดมุ่งหมายในใจที่จะเดินทางมาเที่ยวมาชมนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ดร.เนยพูดแล้วผมก็ไปดูชุมชนไทยลื้อที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาอันนี้วันที่25นะครับไปดูโบสถ์อันสวยงามแบบไทยลื้อของเขาไปดูเฮือนคฤหือนแม่แสงดาอายุ94ปีนะฮะยังแข็งแรงอยู่เธอยังตอนสาวเธอทอผ้านะครับแล้วก็เอาผ้าทอผ้าขาย3เดือนได้ผืนหนึ่งแล้วก็ขายจนกระทั่งสร้างเฮือนเดี๋ยวนี้เป็นเฮือนเรียนรู้ที่สวยงามมากแล้วผมก็ไปที่ตำบลเวียงเชียงแสนตรงนั้นใช้พื้นที่โรงงานยาสูบเก่าอันนี้จังหวัดเชียงรายนะครับก็มีผลิตภัณฑ์พื้นบ้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าดีไซน์ทันสมัยเป็นอาหารเช่นไข่ฟาร์มเช่นย่ามอะไรต่างๆสวยสดงามมากทีนี้อย่างนี้ฮะโครงการเนี่ยเขาเรียกวิจัยวัฒนธรรมเชิงปฏิบัติการหมาในศิลปกรนะครับโดยดร.สุพันธ์นีฉายบุตรเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการนี่คุณสำราญต้องคุ้นเคยกับโครงการที่ดร.เนยไปมาหลายทีแล้วโครงการแบบนี้ใช่ไหมครับครับพอจะนึกภาพออกอยู่ครับนึกภาพออกนะฮะดร.ธนพลวัฒนกุลเนี่ยเขาเป็นกำลังหลักเลยแหละครับใช่นะแล้วก็นี่ก็ยกตัวอย่างลาดชุมทางทุ่งสงที่นครศรีธรรมราชเนี่ยทุกวันอาทิตย์มีร้านค้า198ร้านเปิดครั้งแรกเมื่อปี63เนี่ยนะชาวบ้านเอาสินค้าที่เป็นพื้นบ้านนะครับมาอาหารเอ้ยเสื้อผ้าเอ้ยแล้วเขาขายได้วันนั้นเนี่ย 173,000 บาทนะครับแต่วันนี้เนี่ยเขาขายได้ 600,000 บาทต่อวันณวันเนี้ยนะฮะแล้วทำมา200กว่าครั้งแล้วดร.ธนพลนี่ยกตัวอย่างเลยบอกเดิมเนี่ยขนมจีนเนี่ยขายได้วันละ15กิโลกรัมแต่ในวันนี้ขายได้วันละ70กิโลกรัมและมันไม่ใช่เฉพาะแม่ค้านะครับนะญาติมิตรเนี่ยบางคนทำเช่นขนมจีนบางคนทำน้ำยาน้ำพริกน้ำแกงไตปลาบางคนปลูกผักทุกคนได้ประโยชน์ด้วยกันหมดอันเนี้ยเป็นภาพที่อยากจะนำเสนอว่าเป็นเหงื่อแรงร่วมกันของผู้คนที่ใช้พื้นที่เป็นฐานในการทำงานเป็นฐานในการวิจัยมันไม่ใช่การวิจัยบนแผ่นกระดาษแต่เป็นการวิจัยจากของจริงสัมผัสได้จริงเห็นด้วยตาสัมผัสด้วยหูรู้ด้วยใจนะครับอันนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับดร.ศิลาพรบัวสายซึ่งเป็นทีมงานสำคัญคนหนึ่งใช้คำว่า area based collaborative research area basedcollaborative research ก็แปลว่างานวิจัยโดยใช้เหงื่อแรงร่วมกันของผู้คนและใช้พื้นที่เป็นฐานของงานซึ่งตรงนี้สำคัญมากโดยมากแล้วเราวิจัยบนแผ่นกระดาษนะมีเปเปอร์มีการค้นคว้าแล้วก็มีการอ้างอิงแล้วก็ทำออกมาเป็นเล่มแล้วเสร็จแล้วก็จะได้ประกาศนียบัตรหรือได้ปริญญาบัตร1ใบมันอยู่บนแผ่นกระดาษหมดแต่วิจัยนี่เป็นการวิจัยโดยมีพื้นที่เป็นพื้นที่ปฏิบัติการเปิดให้มีการแสดงเด็กก็มาเล่นดนตรีคนผู้สูงอายุก็มาฟ้อนรำคนแก่ที่เป็นผู้ชายก็มาเล่นสล้อสอศึกอะไรอย่างนี้เป็นต้นเขาเรียกเป็นการสร้างพื้นที่เวทีให้แก่ทุนทางวัฒนธรรมโดยมีทรัพยากรแล้วก็มีผู้คนที่เป็นกำลังหลักเป็นการขับเคลื่อนนะครับไม่ใช่ทุบโต๊ะมาจากข้างบนไม่ใช่ท็อปดาวแต่เป็นการเขาเรียกวัฒนธรรมวัฒนธรรมคือทำขึ้นไปจากข้างล่างแล้วมันมีผลยั่งยืนกว่าอันนี้ก็เป็นสรุปแล้วก็ผมลงท้ายด้วยว่านิตยสาร CEO World นะเมื่อปี64เนี่ยเขาจัดอันดับว่าไทยเนี่ยมีอิทธิพลทางด้านมรดกวัฒนธรรมเป็นอันดับ5ของโลก1ที่อิตาลี2กรีซ3สเปน4อินเดีย5ไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่ไหนก็มีวัฒนธรรมหมดนะครับอันนี้และในที่สุดมันสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจก็เลยขอสรุปด้วยบทกวีของอาจารย์นวรัตน์พงษ์ไพบูลย์นะครับเพราะเขียนได้หมดจดมากว่าศิลปะวัฒนธรรมประจำชาติเอกราชเอกลักษณ์เอกศักดิ์ศรีเป็นคันช่องส่งความงามและความดีเป
เป็นโคมฉายช่วยชี้วิถีชนเป็นคันชงส่งความงามและความดีเป็นโคมฉายช่วยชี้วิถีชนนี่ม้วนเดียวจบเลยผมเนี่ยม้วนเดียวจบเลยถ้าแถมอีกวรรคเดียวนะอาจารย์ธนพลวัฒนกุลเนี่ยพี่ภาษารู้ดีนะเจ้าของวลีที่ว่าวัฒนธรรมนี่ทุนวัฒนธรรมก็คือทุนชาติใช่ไหมทุนวัฒนธรรมคือทุนชาตินี่นะของอาจารย์ทุนวัฒนธรรมคือทุนชาติเออพูดอยู่เสมอในกลุ่มไลน์ก็จะใช้ทุนวัฒนธรรมคือทุนชาติมันเป็นสมบัติของชาติมันเป็นคือเดี๋ยวนี้โลกพากันมองมาที่ประเทศไทยแล้วก็ยกย่องครับเรามีโขนเรามีโนราเรามีนวดไทยอันนี้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมทุนชาติทั้งนั้นแหละเป็นทุนทั้งนั้นแล้วมันมีอาจารย์นรัตชอบใช้คำนี้ครับบอกเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่มีเขาเรียกอะไรวัฒนธรรมที่เป็นต้นฉบับต้นฉบับหมายความว่าแรกเริ่มก่อเกิดอะไรนี้ต้นเดี๋ยวนี้เขมรก็จะมาฉกชิงเรื่องมวยใช่ไหมคุณขแมร์เดี๋ยววันหลังเราเนี่ยวันหลังว่าเรื่องมวยคุณขแมร์ทุกวันนี่เพราะว่าเหลืออีก6นาทีแล้วทำไงเกือบเปิดเพลงทันไหมนี่ก็เนี่ยเพลงนี้เป็นเพลงกลิ่นรวงทองเรียนแบบนะครับจิตภูมิศักดิ์เรียนแบบมาจากเพลงกลิ่นโคลนสาบควายลองเปิดดูก่อนแล้วกันครับโอเคฟังเพลงนะกลิ่นรวงกลิ่นรวงทองกลิ่นรวงทองครับกลางแดดแผดเปลวร้อนเผาดังไฟกลางพื้นดินนาไรใต้ฟ้ากว้างไกลสุดตาใครโนทำทำงานกลางนาไล่ควายดุ่มคุ้มไทยฟันฟ้าราดนาลาเมื่อระบมรุ่งจนคำปักดำชุ่มช่ำเนื้อน้องแปลงพื้นนางามผ่องเป็นทุ่งรวงทองน่าชมยามหนาวยืนฟื้นสู้แรงลมจับเที่ยวเกี่ยวข้าวมัดก้อนกลมระดมแรงโน้สุดใจจากแรงเป็นรวงหรืองามจนขาวเป็นข้าวหอมกลุ่นน้ำแรงเนืองนุนนั้นมากเพียงไหนรสข้าวละมุนหวานอุ่นละไมด้วยหยาดเนื้อใครหวานเอ่ยน้ำใจของหมู่ชาวนาอย่าดูถูกชาวนาเห็นว่าอับเฉามือถือเคี้ยวชันเข่าเกี่ยวข้าวเลี้ยงเราผ่านมาความหวังเอ่ยของเราชาวนาสักวันหนึ่งเมฆร้ายเคลื่อนคลาชาวนาสุขสันต์ดื่มรมแรงเป็นรวงเหลืองงามจนขาวเป็นข้าวหอมกลุ่นน้ำแรงเนืองนุนนั้นมากเพียงไหนรสข้าวละมุนหวานอุ่นละไมด้วยหยาดเหงื่อใครหวานเอ่ยน้ำใจของหมู่ชาวนาอย่าดูถูกชาวนาเห็นว่าอับเฉา
มือถือเกี่ยวฉันเข่าเกี่ยวข้าวเลี้ยงเราผ่านมาความหวังเอ่ยของเราชาวนาสักวันหนึ่งเมฆร้ายเคลื่อนคลาชาวนาสุขสันต์รื่นรมตอนขึ้นมาเนี่ยคิดว่าเหมือนเพลงพี่อยู่ไกลถึงท่าฉลองนะตอนดนตรีขึ้นนะคะเออดนตรีอยู่ไกลถึงท่าฉลองเหมือนไหมเหมือนไหมดนตรีคนละเพลงคนละเพลงต้องนึกถึงเพลงกลิ่นโคลนสาบควาย อย่าดูหมิ่นชาวนาเหมือนดังตาเสียวพื้นนาพื้นที่พำนักพักพิงร่างกายเอ๊ะว่าแต่คุณนรมนมีอารมณ์ร่วมเหมือนกันหรือเปล่าในเพลงแบบนี้ก็ฟังก็เย็นๆดีค่ะเข้ากับบรรยากาศยิ่งเม็ดมองหน้าพี่สำราญด้วยแบบได้ฟิลได้ฟิลคือเก่าแก่จริงคนสับควายเนี่ยไพบูลย์บุตรฝันแต่งทั้งคำร้องทำนองเมื่อปี2496ค่ะแต่เพลงกลิ่นดวงทองเนี่ยจิตภูมิศักดิ์เนี่ยบอกเลยว่าเรียนแบบทั้งคำร้องและทำนองจากกลิ่นโคนสาบควายและแต่งเมื่อปี2508แล้วใช้คำพูดดีเหลือเกินนะครับนะฮะมือถือเคียวชันเข่าเกี่ยวข้าวเลี้ยงเราผ่านมาเนี่ยสำนวนคือจิตภูมิศักดิ์นี่ต้องถือว่าเป็นนายแห่งภาษาคนหนึ่งนะก็ต้องยอมรับนะครับการใช้ภาษานี่หาคนเทียบฝีมือได้ยากนะทั้งที่อายุ36ปีเท่านั้นนะครับก็สร้างผลงานได้เยอะแยะมากมายกินโคลนขึ้นว่าอย่างนั้นนะพี่ประจักษ์กินโคลนสับควายกินโคลนสับควายก็ขึ้นว่าอย่าดูหมิ่นชาวนาเหมือนดังตาทีแล้วทุ่งรองทองอ่ะไอ้เนี่ยเพลงอะไรเมื่อกี้ทุ่งรองทองขึ้นว่าท่ามกลางแดดแผดเลวร้อนเผาดังไฟกลางพื้นดินนาไรสายฟ้ากว้างไกลสุดตาเนี่ยนี่คนละทำนองเดียวกันทำนองเดียวกันเปลี่ยนเนื้อลีลาคล้ายกันแต่ว่าสำนวนนี้ต่างกันแล้วคุณแอนนึกถึงคุณอาชลินได้ไงตอนขึ้นมันเหมือนกันเลยดนตรีมันคล้ายกันนิดหน่อยก็เป็นอีกเพลงหนึ่งซึ่งเป็นอมตะนะเคียงคู่กับกลิ่นโคลนสาบควายครับวันก่อนก็ไปดูคุณชลินนันทกรออกรายการอะไรนะรายการอะไรนะเพลงอะไรนะเพลงรักอะไรนะอะไรสักอย่างหนึ่งช่องวันเหรอช่องไหนช่องเดี๋ยวไปตามดูเดี๋ยวไปตามดูเดี๋ยวได้ดูทีวีไม่เคยดูช่องอะไรเลยนะดูอย่างเดียวเปิดบนรีโมทก็โอ้โหอายุท่านเยอะแต่ก็ยังร้องเพลงสุดยอดเอ๊แล้วคุณนรมนยังร่วมสมัยกับเราได้ยังไงเนี่ยฮะทั้งอายุต่างกันเยอะอะไรขนาดนี้ฮะคุณตะบอนคุณนรมนก็อย่างว่านะอยู่ใกล้พวกผมเยอะก็เลยโน้มเอียงมาทางก็เคยได้ยินอยู่แหมเพลงนะพอได้ยินอยู่บ้างนะโอเคครับพี่ประสานขอบพระคุณมากครับวันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ขอบพระคุณค่ะเพิ่งเข้ามา4-4ท่านคุณแอนมีคุณสุรศิษฐ์คุณอักษรสวรรค์บอกเพราะมากค่ะอาจารย์ประสานคุณสำราญก็คงจะชอบนะคะอ๋อชอบผมเมื่อก่อนเพลงวันนี้ร้องได้หมดอ๋อเดี๋ยวนี้ก็ร้องได้แต่ว่าต้องดูเนื้อหน่อยค่ะฟังแล้วนึกถึงตอนเป็นเด็กๆหัดเกี่ยวข้าวอยู่ที่สมุทรปราการตัวเล็กอะไรอ่ะตัวก็เล็กน้ำก็ลึกข้าวก็งามเดี๋ยวก็ยากนะมีอะไรอีกมีใครอีกเอ้าคุณสำราญทำไมส่งข้อความให้ตัวเองล่ะกดผิดกดผิดครับครับมาคุณสำราญมันจะดูอะไรไม่มีคุณอักษรสวรรค์บอกรุ่นนี้เราต้องเคยฟังอยู่แล้วอยู่ที่ว่าใครชอบหรือไม่ชอบใช่ไหมคะเห็นไหมเมื่อกี้คุณอะไรนะเข้ามาตอนท้ายๆนี่ขอบพระคุณที่เข้ามาตอนเห็นคุณสุรสิทธิ์นะคุณอักษรสวรรค์นี่แหละโอเคผมกดผิดเมื่อกี้คุณนิรินทร์นพรุตบอกฟังทางวิทยุเพลินเลยลืมมาทักในหน้า Facebook นะคะโอเคครับตกหล่นใครไปบ้างก็กราบขออภัยต้องรีบลากันไปเลยนะครับพบกันใหม่ครับรู้ทันข่าว 92.5 จันถึงศุกร์ 5 โมงเย็นจนถึง 1 ทุ่มขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะรู้ทันข่าว 92.5
ร่วมปฏิบัติการเกาะติดเจาะลึกและรู้ทันไปดูกันว่าคนรุ่นใหม่เขาใช้ชีวิตแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกันยังไงใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะพกกล่องข้าวหรือว่าปิ่นโตใส่อาหารแทนกล่องโฟมครับแยกขยะก่อนทิ้งค่ะแล้วก็ทิ้งให้ถูกที่ถูกถังแค่นี้ก็ช่วยได้ค่ะถ้าไปใกล้ๆผมก็เดินหรือว่าปั่นจักรยานแทนการขับรถครับเรื่องแบบนี้คุณก็ทำได้รักโลกร่วมสร้างชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนเพราะผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านทั้งร่างกายจิตใจสังคมลูกหลานและญาติพี่น้องมีส่วนสำคัญในการช่วยให้ผู้สูงอายุปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุขยิ่งขึ้นด้วยความรักความเข้าใจดูแลเอาใจใส่พูดคุยให้เกียรติและเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุเพื่อที่ต่างคนต่างวัยจะได้อยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นและมีความสุข